พุทธวจนะเนี่ยเป็นคำที่พระศาสดาเราตรัสเองก็คือพระเจ้าเนี่ยอนุญาตให้ภิกขุเล่าเรียนพุทธวจนะพระองค์ตรัสว่าอนุชานามิภิกขเวสักกายนิรุตติยาพุทธวจนังปริยาปุณิตุนติก็คือให้ภิกขุเนี่ยเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนของตนดังนั้นเป็นคำที่พระศาสดาของเราบัญญัติเองพูดเองพุทธะคือชื่อหนึ่งของพระศาสดาของเราวจนะก็คือคำพูดพุทธวจนะคือคำพูดที่ออกจากปากพระศาสดาของเราที่ถูกทรงจำแล้วก็ถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่นจนถึง 2,000 กว่าปีซึ่งหลักฐานทั้งหมดที่เราจะใช้ในการศึกษาแล้วก็ขึ้นจอให้พวกเราดูเนี่ยจะเป็นหลักฐานที่อยู่ในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐกับฉบับหลวงฉบับสยามรัฐเนี่ยถูกทำเมื่อสมัยรัชกาลที่5และฉบับหลวงเนี่ยจะถูกทำในช่วงประมาณยุครัชกาลที่8ซึ่งครั้งแรกจะเป็นฉบับภาษาไทยที่แปลจากฉบับสยามรัฐเสร็จเมื่อปีพ.ศ.2500แล้วก็มาทำเป็นฉบับหลวงเสร็จปี2514นะแล้วก็มีพิมพ์ซ้ำปี2521แล้วก็พิมพ์ซ้ำปี2525อันนี้เป็นหลักฐานที่เรา มีการสืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่นอย่างถูกต้องนะในสมัยรัชกาลที่5ก็ใช้หลักฐานนี้โดยเอามาจากรัชกาลที่1นะรัชกาลที่1ให้ภิกขุ200กว่ารูปเนี่ยช่วยกันลอกนะพระไตรปิฎกใหม่นะซึ่งในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะมีทั้งคำพระศาสดาแล้วก็คำที่แต่งใหม่ปะปนอยู่ในนั้นนะก็ให้ลอกมาโดยร.1เนี่ยไปยืมจากประเทศลาวกับรามันมานี่คือหลักฐานที่สืบมาตั้งแต่ยุค2331นะปีพ.ศ.2231นะประเทศในแถบสุวรรณภูมิเนี่ยเอามาจากไหนหลักฐานเนี่ยไปอยู่ในยุคพระเจ้าโศกมหาราชซึ่งมีสัญลักษณ์ที่เรารู้จักกันดีคือเสาหินอโศกเวลาใครไปอินเดียว่าพระเจ้าโศกเนี่ยส่งสมณทูตมา9สายกระจายไปทั่วโลกเพราะมีศรัทธาในพุทธศาสนาที่สำคัญมาในดินแดนสุวรรณภูมิแล้วก็ศรีลังกาซึ่งเราจะเห็นว่าประเทศพวกนี้มีพุทธศาสนาอยู่ทั้งที่พระเจ้าเนี่ยไม่ได้ประสูติที่นี่มีการสืบทอดคำสอนแล้วก็กระจายคำสอนออกไปนี้คำพระศาสดาของเราเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นคำศาสดาของเราหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดมีคนสงสัยว่ารู้ได้ยังไงว่านี่คือคำของพระศาสดาพระองค์เป็นคนเดียวในโลกในหลักฐานตรงนี้พระองค์บอกเลยว่าพระองค์เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะเป็นอรหันต์ประเภทตรัสรู้ได้เองไม่ต้องมีใครสอนคำพูดของพระองค์เนี่ยไม่เหมือนกับใครในโลกคือพระองค์สามารถทำคำพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันดังนั้นถ้าเราสงสัยว่าคำนี้เป็นของพระพุทธเจ้าหรือไม่ให้ดูเรื่องของความขัดแย้งเพราะคนเดียวในโลกที่ทำคำพูดแบบนี้ได้อัครสาวกคือต่ำกว่าพุทธเจ้าลงไปไม่มีใครทำได้และพุทธเจ้ายังตรัสอีกว่าใครทำคำพูดได้แบบนี้สอดรับไม่ขัดแย้งกันเนี่ยจะถูกขนานนามว่าตถาคตซึ่งไม่มีสาวกคนใดเลยได้รับการขนานนามว่าตถาคตพระศาสดาผู้เดียวนี่คือสิ่งที่บางทีเราชาวพุทธจำนวนมากไม่ทราบว่าความสามารถในด้านการพูดของพระศาสดาเรามีอะไรนอกจากนั้นเนี่ยพระองค์ยังสามารถกำหนดสมาธิได้ทุกครั้งในการพูด
ไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนะทำให้คำพระองค์เนี่ยผิดไม่ได้แม้แต่คำเดียวก็ผิดไม่ได้และเป็นคำที่ไม่มีสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกขัดง้างและติเตียนได้และถ้อยคำของพระองค์ยังเป็นอากาลิโกคือใช้ได้ตลอดกาลดังนั้นพระองค์จึงบอกภิกขุทั้งหลายว่าภิกขุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกขุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกขุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนั่นนี่เป็นความเลิศของการพูดของพระศาสดาของเรานั้นสิ่งเดียวที่ไม่มีสาวกทำได้เสมอเหมือนในด้านการพูดคือที่บอกมาทั้งหมดนี้ทีนี้เราไปดูกันเรื่องกรรมวันนี้เรื่องแก้กรรมเนี่ยเป็นคำภาษาไทยคำว่ากรรมกรรมะเนี่ยนะพระศาสดาบัญญัติไว้คำพระองค์จริงๆในการที่จะแก้กรรมเนี่ยพระองค์เรียกว่ากรรมนิโรธคามินีปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมนะกรรมะนิโรธะคือนิโรธคามินิปฏิปทาดับกรรมคืออะไรพระองค์ตรัสไว้ตรงๆเลยคืออริยมรรคมีองค์8นะพระองค์ตรัสว่าอริยอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองคือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทานะพระองค์กำลังบัญญัติเรื่องกรรมว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบกรรมคืออะไรนะเหตุเกิดของกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมความดับแห่งกรรมวิบากแห่งกรรมและปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรม6อย่างสัตว์โลกทั้งหลายเกิดมามีกรรมเวลาเราประสบเคราะห์กรรมประสบความดีงามประสบความพอใจไม่พอใจเราบอกว่าเนี่ยมันเพราะกรรมแล้วกรรมคืออะไรจริงๆถ้าเราจะแก้กรรมแล้วเรายังไม่รู้จักเลยว่ากรรมคืออะไรยังไม่รู้จักหน้าตาของมันจริงๆเราจะไปแก้ยังไงเราจะไปดับกรรมได้ยังไงในเมื่อเรายังไม่รู้จักมันเลยวันนี้มารู้จักหน้าตาของกรรมอย่างถูกต้องก่อนแล้วพวกเราจะได้ทราบว่ากรรมมันควรจะแก้ได้ยังไงอย่างที่พระศาสดาตรัสไว้เนี่ยจริงไหมถูกไหมหรือจะเป็นไปตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เขาบอกวิธีดับกรรมแก้กรรมกันดังนั้นอันดับแรกไปดูว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบคืออะไรพระองค์บอกว่าภิกขุทั้งหลายเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะเจตนาเป็นกรรมเหตุเกิดของกรรมเกิดจากอะไรพระองค์ตรัสว่าเหตุเกิดของกรรมเกิดเพราะผัสสะผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมเรียกว่านิทานะสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะอันต่อมาพระองค์ตรัสว่าเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกมีกำเนิดเดรัจฉานมีเปรตวิสัยมีมนุษย์มีเทวดาหรือเทวโลกมีนี่ความมีประมาณต่างๆของมันแล้วความดับแห่งกรรมมีไหมมีเรียกกรรมนิโรธความดับแห่งกรรมมีเพราะความดับแห่งผัสสะผัสสะหรือสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ
นี่ให้เข้าใจว่าความดับแห่งกรรมมีอย่างนี้ความเกิดแห่งกรรมนะนิทานสมมติแห่งกรรมคือผัสสะเหมือนกันเกิดที่ผัสสะดับที่ผัสสะและวิบากของกรรมนะวิบากของกรรมมี3ระดับวิบากในทิฏฐธรรมคือในปัจจุบันวิบากในอุปปัชชะเวลาถัดมาวิบากในอปรปริยายะเวลาถัดมาอีกนี่คือผลของกรรมเราทำแล้วผลของมันเป็นยังไงผลวิบากส่งผลในระดับเวลา3ระดับให้ผลทันทีเลยคือทิฏฐธรรมให้ผลในเวลาถัดมาให้ผลในเวลาถัดมาอีกสุดท้ายข้อที่6ที่พระองค์ตรัสไว้คือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทานี่คือหัวข้อวันนี้เลยปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมอริยะอัตถังคิกมรรคนี่นั่นเองอริยะคือประเสริฐอัตถังคือ8คิกมรรคคือหนทางหนทาง8ทางอันประเสริฐนี้นั่นเองคือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทากรรมะนะกรรมนิโรธดับคามินิปฏิปทาปฏิปทาดับกรรมตรงๆพระองค์มีตรัสอีกว่ากรรมเป็นอย่างไรพระองค์ตรัสว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชนะเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีกรรมละแล้วความสดของเมล็ดพืชหรือว่ายางในพืชทำให้เมล็ดพืชโตขึ้นมางอกเป็นต้นการงอกขึ้นมาเนี่ยเป็นผลวิบากพระองค์บอกว่าถ้าวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกไม่ตั้งอยู่บนธาตุอันสามคือกามธาตุกามภพจะพึงปรากฏขึ้นได้แลหรือถ้าวิญญาณเนี่ยมันไม่ไปตั้งในธาตุวิญญาณเป็นกิริยาที่รู้แจ้งถ้ามันไม่ไปรู้แจ้งธาตุต่างๆการเจริญงอกงามของไพบูลย์ของวิญญาณเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ไหมมันจะเกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นการรู้มันต้องไปรับรู้ก่อนมันไปรับรู้อะไรแล้วมันถึงรู้เรื่องนั้นต่อไปจิตของเราเหมือนกันจิตมโนวิญญาณนะอันเดียวกันที่พุทธเจ้าตรัสว่าภิกขุทั้งหลายสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนจิตต้องไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นแล้วก็มีการรู้ต่อไปดูง่ายๆเวลาเราภาวนาเรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่จิตไม่ได้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวเรารู้ลมหายใจสักพักหนึ่งจิตเคลื่อนออกไปละไปคิดไปนึกไปรู้สึกสิ่งความรู้สึกสุขบ้างทุกข์บ้างพอใจไม่พอใจอันเนี้ยจิตกำลังไปรับรู้หรือไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นมันก็จะต้องดับจากลมหายใจไปก่อนแล้วมันก็ไปรับรู้ในที่ใหม่ซึ่งตรงเนี้ยพุทธเจ้าอธิบายไว้หมดพระองค์บอกว่าถ้าการน้อมไปไม่มีการมาการไปจะไม่มีเป็นการมาการไปของจิตเดี๋ยวจิตไปเดี๋ยวจิตมาเดี๋ยวมันไปเดี๋ยวมันมาเห็นนะมันมีอยู่ในใจแม้เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยจิตก็เคลื่อนไปเดี๋ยวคิดถึงบ้านคิดถึงที่ทำงานคิดเรื่องงานเดี๋ยวกลับมันนั่งฟังต่อเดี๋ยวเคลื่อนไปมาตลอดเวลาเลยเห็นไหมการที่จิตเนี่ยไปรับรู้เรื่องใดเนี่ยพุทธเจ้าเรียกว่ามันไปตั้งอาศัยในอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นเป็นที่ตั้งของจิตหรือวิญญาณอารมณ์ที่วิญญาณหรือจิตไปตั้งเนี่ยถูกเรียกว่าวิญญาณถิติถิติแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณนะค่อยๆฟังไปเรื่อยๆง่ายๆสบายๆถ้าเราตั้งใจฟังณวันนี้เข้าใจเรื่องกรรมได้ทะลุปลุกโป่งแน่เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราเองอยู่แล้วทีนี้เราดูต่อไปเวลายอมรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วจิตเคลื่อนหลุดไปรับรู้ความคิดหรือความจำต่างๆเวลาไปรู้ความคิดแล้วเนี่ยมันคิดต่อไหมคิดต่อมันจะคิดต่อ
การคิดต่อไปเนี่ยเรียกว่าจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินเข้าใจไหมเข้าใจหรือเรียกว่าวิญญาณนั้นเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นแล้วนั้นเมื่อมีการไปตั้งอาศัยปุ๊บก็มีการเจริญงอกงามไพบูลย์พุทธเจ้าจึงเปรียบเหมือนเมล็ดพืชกับผืนนาพอเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาแล้วเมล็ดงอกพืชงอกขึ้นนี่เรียกว่าเจริญงอกงามไพบูลย์นะทีนี้ไล่ลำดับไปนะอันเนี้ยเรียกวิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณจิตไปรับรู้อะไรนึกคิดรู้สึกเรื่องใดพุทธเจ้าตรัสอีกว่าภิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดนะโยมกำลังคิดถึงสิ่งใดนะดำริถึงสิ่งใดนะหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่โยมผูกพันกับอะไรเนี่ยจิตกำลังไปผูกพันกับตรงนั้นไปปักลงตรงนั้นสิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเราคิดเรื่องอะไรจิตปักลงไปในเรื่องอะไรตรงนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณละเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีภพเกิดแล้วเห็นไหมดูพระศาสดาพระพุทธเจ้าเราเนี่ยกำลังเชื่อมโยงว่าที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยมันคือภพหรือมันคือการก้าวลงแห่งนามรูปหรือคือการปรากฏขึ้นของนามรูปนั่นเองเพราะจิตเป็นธาตุรู้เป็นสิ่งที่รู้มันเมื่อมีสัมผัสนะไปกระทบการรับรู้เกิดขึ้นมันรู้ว่าตอนนี้มันรู้อะไรอ๋อมันกำลังคิดมันกำลังนึกมันกำลังรู้สึกเดี๋ยวมันกลับมารู้ลมหายใจเดี๋ยวมันไปคิดไปนึกไปรู้สึกเราดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆอย่างนี้เราจะเห็นว่าจิตหรือวิญญาณนี้รับรู้ได้แค่สี่ธาตุนี้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของความเป็นโสดาบันที่พระศาสดาได้ตรัสไว้ว่าโสดาบันเนี่ยจะรู้ว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจากสี่ธรรมธาตุนี้สี่ธาตุนี้ดังนั้นเวลาจิตเราเนี่ยวิญญาณเรารู้อะไรมันจะรู้ในกายเดี๋ยวไปสัญญาเดี๋ยวไปสังขารเดี๋ยวไปเวทนาพระเจ้าจึงเรียกว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารนี้เป็นวิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณซึ่งมีในทุกคนที่นั่งอยู่ในที่นี้ใครไม่มีช่วยค้านได้นะนะผมมีไม่ครบนะคัดค้านได้คำพระศาสดาของเราจึงเป็นคำที่ใครในโลกก็ติเตียนไม่ได้เลยเพราะตัวเขามีตัวเขาพิสูจน์ได้เป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนได้ทีนี้เราดูต่อไปเรารู้จักแล้วว่าจิตเราเนี่ยจะวนไปในสี่ธาตุเนี่ยมีมามีไปมีมามีไปอยู่เรื่อยๆพระศาสดาเชื่อมโยงให้เราเข้าใจเรื่องกรรมมากขึ้นไปอีกพระองค์ตรัสว่ากรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีกรรมแล้วพระองค์เปรียบน้ำคือนันทิราคะเพลินพอใจน้ำลดเมล็ดพืชไปคือความเพลินพอใจเนี่ยลดเมล็ดพืชไปทำให้เมล็ดพืชงอกขึ้นมานี่เป็นอย่างนี้งอกมาก็เป็นผลวิบากของกรรมดังนั้นจิตรับรู้อารมณ์ปั๊บแล้วเราก็รู้ต่อเพลินไปเรื่อยๆนี่งอกแล้วชาติเกิดขึ้นหรือสัญโยคะจิตผูกกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินแล้วเวลาเราคิดเสร็จแล้วดับไหมดับมีใครคิดแล้วไม่ดับไม่เปลี่ยนเรื่องเลยคิดเรื่องเดียวตลอด24ชั่วโมงเปลี่ยนมันจะมีเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับคิดเรื่องใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับคิดเรื่องใหม่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับเนี่ยนี่คือชาติชรามรณะพบชาติชรามรณะวงจรอย่างเนี้ยสังสารวัฏนั้นเราเห็นแล้วว่ามันเป็นอย่างนี้จิตของเรามันไปตั้งไปรับรู้ปุ๊บเพลินสัญโยคะ
หรือชาติเกิดละแล้วก็ชรามรณะดังนั้นพืชจะงอกได้ไหมถ้าไม่มีที่ตั้งเมล็ดพืชไม่มีที่ตั้งงอกมาลอยๆได้ไหมไม่ได้เมล็ดพืชต้องไปตั้งอาศัยก่อนแล้วงอกขึ้นมานั้นที่ตั้งพุทธเจ้าเรียกว่าภพงอกมาเรียกว่าชาติพระองค์จึงตรัสว่าเพราะมีภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติถูกต้องไหมถูกเพราะมันมีที่ตั้งมันจึงมีการเจริญงอกงามไพบูลย์ขึ้นมานี่ชาติที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ภพที่ถูกต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นเวลาจิตไปรับรู้ตรงไหนคือจิตไปตั้งตรงนั้นแล้วเจริญงอกงามไพบูลย์นั่นคือภพชาติเกิดแล้วถูกต้องไหมภพชาติจึงไม่ได้จำกัดแค่ร่างกายตายแล้วไปได้ร่างกายใหม่ไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตวิสัยไปเป็นเทวดาไม่แค่นั้นอันนั้นก็ถูกอยู่แต่ไม่ครบภพชาติจริงๆหมายถึงจิตไปตั้งตรงไหนตรงนั้นคือภพเจริญงอกงามไพบูลย์ในอารมณ์นั้นต่อไปนั้นเรียกว่าชาติเพราะร่างกายของเราไม่ได้คงอยู่ถาวรตลอดกาลมีการแตกทำลายขณะที่ร่างกายยังไม่แตกทำลายวิญญาณไปตั้งอาศัยในอารมณ์นะคิดนึกเรื่องใดแล้วขณะนั้นร่างกายตายพอดีร่างกายกายแตกทำลายพอดีพุทธเจ้าใช้คำว่ากายสัพเพทากายแตกทำลายแต่ความยึดถือของเรายังมีอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณหรือจิตถูกต้องไหมวิญญาณไปตั้งตรงไหนพระศาสดาตรัสว่าสัตว์คือผู้ยึดติดเนี่ยจะยังอัตภาพให้เป็นไปตามอารมณ์นั้นอันเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีพระศาสดาเราเป็นผู้ที่ฉลาดในผืนนาอารมณ์เนี่ยคือผืนนาอารมณ์ประเภทไหนเป็นผืนนาเลวอารมณ์ประเภทไหนเป็นผืนนาปานกลางอารมณ์ประเภทไหนเป็นผืนนาดีพระองค์จัดผืนนาเลวคืออกุศลกรรมบท10นี้เป็นผืนนาเลวยังสัตว์คือผู้ยึดติดเนี่ยสัตว์แปลว่าผู้ยึดติดเนี่ยให้ได้อัตภาพอะไรบ้างนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยผืนนาดีคือกุศลกรรมบท10จะยังสัตว์ให้ได้อัตภาพคือมนุษย์เทวดาดังนั้นความเป็นเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวทุกคนในที่นี้มีจิตด้วยนะทุกคนรู้ว่าตัวเองมีจิตมีวิญญาณและจิตกำลังเคลื่อนมาเคลื่อนไปเคลื่อนมาเคลื่อนไปอยู่เรื่อยๆนี่แหละศึกษาความเป็นตัวเราของเราให้ดีว่าตัวเราของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างมันไม่ใช่ร่างกายอย่างเดียวนะเวลาจิตมันไปไหนความเป็นเราจะไปพร้อมกับจิตจิตรู้ตรงไหนเรารู้ตรงนั้นเรานอนหลับอยู่จิตไปคิดไปนึกฝันเลยเหมือนเราเลยกำลังไปที่นั่นที่นี่เป็นเรา 100% เลยนั่นน่ะคิดนึกไปละกำลังคิดกำลังนึกพระศาสดาบอกขณะที่เธอคิดนึกนี่ร่างกายเธอไม่มีวิญญาณแล้วนะเปรียบเหมือนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอขาดนะรูปดับนะในพระสูตรที่ทรงอุปมาเรื่องบุรุษถือหม้อน้ำมันดังนั้นพระองค์จึงตรัสสอนกายคตาสิเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายให้มากรักษากายไว้กายคตาสติพระองค์จึงตรัสว่าเป็นสิ่งที่เธอต้องอบรมให้มากกระทำให้มากกระทำให้เป็นยานดุจเครื่องนำไปกระทำให้เป็นของที่อาศัยได้เพียรตั้งไว้เนืองๆเพียรเสริมสร้างโดยรอบคอบเพียรปารภสม่ำเสมอด้วยดีดังนี้เอาจิตมาตั้งไว้ที่กายเรื่อยๆอย่าให้มันไปคิดไปนึกหลายเรื่องนั่นมันกำลังสร้างกรรมเยอะกำลังสร้างภพชาติชรามรณะและเวลาเราไปคิดนึกเรื่องอะไรเราก็คิดว่านี่ความคิดฉันนี่ความจำฉันนี่ความรู้สึกฉันเวลาโยมมีทุกข์โยมก็บอกว่าฉันทุกข์เวลามีสุขก็บอกว่าฉันสุขนี่คือความเป็นสักกายะเลยอีกตัวหนึ่งสักกายะหรือสักกายันตะหมายถึงความถือว่าตัวเราของเราดังนั้นสัตว์คือผู้ยึดติดไม่ได้ยึด
รูปอย่างเดียวยึดความรู้สึกคือเวทนาด้วยสุขทุกข์เฉยเฉยเธอเป็นยังไงเฉยเฉยเนี่ยเธอเป็นยังไงสุขฉันสุขเธอสุขไหมฉันทุกข์เธอทุกข์ไหมสุขทุกข์เป็นเราสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงแต่งสัตว์ล้วนยึดถือว่าเป็นของเราทั้งสิ้นฉันจำได้สัญญามีในเราเรามีในสัญญาสัญญาเป็นเราเราเป็นสัญญาจนกระทั่งมาวิญญาณหรือจิตเราก็ยึดว่านี่จิตเราฉันรู้ตอนนี้ฉันรู้ตรงนี้ดังนั้นความเป็นเราเนี่ยมี5ธรรมชาติดูดีๆรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้คือสิ่งที่พระศาสดาของเราบัญญัติว่าสัตว์ยึดติด5ตัวนี้พระองค์ตอบคำถามนี้กับราธะราธะถามพระศาสดาว่าผู้ยึดติดคือใครคืออะไรนะสัตว์คืออะไรคำว่าสัตว์คำว่าสัตว์นะบาลีใช้คำว่าสัตตาสัตตาสัตโตหรือสัตตานังพระศาสดาตรัสว่าราธะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดฉันทะราคะนันทิตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณการติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าสัตว์ถูกเรียกว่าผู้ยึดติดนั่นเองนั้นเราทั้งหลายกำลังยึดติด5ธรรมชาตินี้ว่าเป็นตัวเราของเราทุกคนจะบอกว่าตาฉันหูฉันจมูกฉันลิ้นกายใจของฉันฉันจำได้ฉันคิดฉันรู้สึกนี่คือความเป็นเราดังนั้นความเป็นเราศึกษาให้ครบให้ชัดเจนอย่างนี้นะถ้าเราไม่ชัดเจนตัวนี้เราจะมองไม่ออกว่าชาตินี้ชาติหน้ามีจริงหรือเปล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่จะตอบตัวเองได้ว่าชาตินี้ชาติหน้ามีไหมโดยไม่ต้องอาศัยญาณอย่างรู้ทำสมาธิไม่ได้ไม่สามารถน้อมจิตไปเพื่อปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณในการอย่างรู้อดีตจตุปปาทญาณญาณในการอย่างรู้กรรมของสัตว์นะสัตว์ทำกรรมอะไรจะไปเกิดในอะไรต้องรู้ตรงนี้ต้องรู้ตรงนี้แล้วจะมั่นใจ 100% เลยว่าชาติหน้ามีชาติที่แล้วมีและรู้ด้วยตัวเองพิสูจน์ด้วยตัวเองด้วยดังนั้นความเป็นเราในเมื่อไม่ใช่มีรูปกายอย่างเดียวมีจิตด้วยจิตไปตั้งตรงไหนล่ะมันมีสี่ที่ตั้งใช่ไหมตั้งในรูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างไปตั้งตรงไหนตรงนั้นเป็นวิญญาณถิติที่ตั้งวิญญาณตรงนั้นเรียกว่าภพถูกต้องไหมแล้วเวลาคิดต่อปรุงต่อเจริญงอกงามไพบูลย์ไปเรียกว่าชาติถูกต้องไหมหรือจิตผูกติดกับอารมณ์เพราะอำนาจของความเพลินใช่ไหมสุดท้ายก็ดับนะแล้วก็ไปคิดใหม่สร้างภพใหม่เพลินใหม่ชาติใหม่แล้วก็ดับนี่เป็นอย่างนี้ตลอดเลยโยมนั่งกันอยู่เนี่ยนั่งคิดนั่งนึกปรุงจิตเคลื่อนตลอดเวลาโยมรู้ไหมว่าคนข้างๆคิดอะไรไม่รู้ใช่ไหมแล้วโยมไปดึงความคิดคนข้างๆออกมาได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมแล้วเวลาถ้าคนข้างๆคิดอกุศลโยมไปดึงความคิดอกุศลเขาออกจากใจเขาได้ไหมไม่ได้แต่เวลาโยมคิดอกุศลโยมทิ้งได้ใช่ไหมโยมคิดเอ๊ะวันนี้จะไปตกปลาซะหน่อยแต่คิดใหม่อู้ไม่ดีมันเป็นบาปผิดศีล5ไม่ทำดีกว่าโยมไม่ทำไปตามความคิดโยมทิ้งความคิดนั้นโยมทำได้ถูกต้องไหมนี่แหละบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณย้ำพระสูตรนี้อีกทีเมื่อวิญญาณมีอยู่นะเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วคือไปรับรู้แล้วเนี่ยนะ
จริญงอกงามแล้วคือเพลินไปแล้วเนี่ยการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีเข้าใจพระสูตรนี้ไหมเข้าใจนะไปช้าช้าเราจะได้เข้าใจเรื่องกรรมและเราจะได้รู้ว่ากรรมเนี่ยไม่มีใครมันมาแก้ให้เราได้เราเท่านั้นผู้ที่ยังเป็นสัตว์อยู่เนี่ยยังหลงอยู่เนี่ยแก้ตัวเราเองและไม่มีพิธีกรรมใดๆในโลกนี้แก้กรรมให้เราหรือใครในโลกได้เพราะคนที่มีมิจฉาทิฏฐิไม่เข้าใจเรื่องกรรมก็เลยคิดไปเรื่องมีเจ้าเวรในกรรมยิ่งใหญ่มากเลยสั่งคนโน้นไปเจ็บไปป่วยไปเป็นไปตายมิจฉาทิฏฐิหมดเลยพิธีกรรมต่างๆจึงเกิดขึ้นเพราะความไม่รู้แจ้งในเรื่องของกรรมพระศาสดาจึงตรัสพิธีกรรมต่างๆเป็นมิจฉาทิฏฐิคนจำนวนมากอยากเจริญไปบนกลัวตายมีคนทักว่าอีก3เดือนจะตายไปสะเดาะเคราะห์ต้องไปดูว่านะวันนี้จะเป็นยังไงเดือนหน้าปีหน้าจะเป็นยังไงให้คนเขาดูกรรมไม่ใช่เลยเข้าใจผิดกำลังเข้าใจผิดในเรื่องของกรรมและเมื่อเขาไม่เข้าใจในเรื่องของกรรมก็เลยคิดว่าโอ้คงจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้เราอยู่รอดปลอดภัยได้ก็เลยมีเรื่องของเครื่องรางของขลังมีได้สายสินมีตะกุดมีอะไรต่ออะไรสารพัดตามทิฏฐิของคนคนนั้นเกิดขึ้นมาคิดว่าอ๋อคุ้มครองได้แต่จริงๆสิ่งเหล่านี้เป็นโมฆะพระศาสดาจึงตรัสสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นเดรัจฉานวิชาเดรัจฉานวิชาเป็นมิจฉาทิฏฐิเข้าใจผิดทิฏฐิความเห็นมิจฉาผิดความเห็นผิดคิดว่าเครื่องรางของขลังคุ้มครองได้มันไม่สามารถคุ้มครองพวกเราได้เลยมีแต่เราแหละไปคุ้มครองมันนะเลี่ยมให้อย่างดีเลยปกป้องอย่างดีเลยวางไว้อย่างดีเก็บในห้องหับกองอย่างดีเลยโหคุ้มครองเลยไม่รู้ใครคุ้มครองใครย้อนกลับไปทบทวนดูอีกทีดังนั้นวันนี้นำพระสูตรพุทธวจนะของพระศาสดามาให้พวกเราได้เข้าใจกันการแสดงธรรมให้คนเข้าใจพุทธเจ้าบอกเป็นการแสดงธรรมที่บริสุทธิ์แต่การแสดงธรรมให้คนมาศรัทธาเนี่ยไม่บริสุทธิ์ถ้าโยมศรัทธาให้ศรัทธาถ้อยคำที่อาตมาทรงจำมาถ่ายทอดให้พวกเราแล้วขึ้นจอให้ดูอยู่เนี่ยคำของคนคนนั้นคือตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธะมหาบุรุษหนึ่งเดียวในโลกที่ตรัสรู้อริยสัจ4หนทางเข้าสู่ความไม่ตายโดยชอบด้วยพระองค์เองไม่ต้องฟังมาจากใครไม่มีครูผู้สอนดังนั้นถ้าโยมไม่ศรัทธาไม่เชื่อตรงนี้คือโยมไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เกี่ยวกับไม่เชื่ออาตมาถ้าโยมเชื่อคือโยมเชื่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสอนุสาสนีปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คือคำเทศน์สอนที่พระองค์เนี่ยให้สาวกเธอจงแสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงไม่ใช่สาวกไปแสดงธรรมเองแล้วงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดแล้วคำนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะคำเนี้ยมันเป็นความหมายแห่งพยัญชนะว่าสุขตะวินิโยระเบียบถ้อยคำของสุคตนั่นคือพระองค์ให้สาวกเนี่ยนำสุขตะวินิโยเนี่ยไปแสดงสุขตะวินิโยคืออะไรตถาคต
นะแสดงธรรมอันงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงภิกขุทั้งหลายนี้เรียกว่าสุขตะวินิโยคคำพูดที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดคำพูดที่ประกาศไปแล้วเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเนี่ยสุขตะวินิโยคเธอจงเอาคำอย่างเนี้ยไปแสดงเห็นไหมดังนั้นเวลาสั่งให้สาวกไปแสดงธรรมแสดงตัวนี้นะโยมจะเจอพระสูตรลักษณะนี้จำนวนมากมีจำนวนมากเลยเรากลับมาดูเรื่องกรรมอีกพระศาสดาอุปมาอะไรอีกพระองค์อุปมาเปรียบเหมือนแสงกับฉากพระองค์ตรัสสอนภิกขุว่าภิกขุทั้งหลายเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกเมื่อแสงแดดส่องมาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกแล้วแสงแดดจะปรากฏณที่ไหนสาวกตอบว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกถูกต้องไหมพระศาสดาบอกว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่ดินร้อยแดดมันจะไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะสาวกตอบว่าแสงไปปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏพระศาสดาบอกถูกต้องดังนั้นถ้าไม่มีฉากมารองรับแสงรอยแดดเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้ฉากล้มไปหนึ่งฉากรอยแดดไปปรากฏที่ดินเกิดดินไม่มีรอยแดดไปปรากฏที่น้ำเกิดน้ำไม่มีรอยแดดปรากฏได้ไหมไม่ได้ดังนั้นรอยแดดหรือกริยาที่รู้แจ้งทำให้เราเห็นว่ามันมีร่องรอยของแสงเนี่ยมันต้องอาศัยอะไรอาศัยฉากมารองรับถูกต้องไหมนี่แหละดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้ใดจะกล่าวการมาการไปการจุติการอุบัติการตายคือหายไปการเกิดขึ้นของวิญญาณคือการรู้แจ้งเนี่ยโดยปราศจากขันธ์ทั้ง4เป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เวลาจิตจะรู้อะไรขึ้นมามันต้องรู้ว่ามันรู้อะไรมันรู้ลมหายใจหรือมันรู้เวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆหรือมันรู้สัญญาความจำได้หมายรู้หรือมันรู้เรื่องความปรุงแต่งนี่มันต้องรู้ใน4ธาตุนี้นี่คือกรรมคือฉากและวิญญาณพระองค์เปรียบเหมือนแสงที่ส่องมากระทบฉากนะเกิดรอยแสงปรากฏขึ้นทำความเข้าใจดีๆนะเพราะถ้าไม่เข้าใจตรงนี้โยมกลับไปบ้านก็ไปบูชาเครื่องรางของขลังเหมือนเดิมคิดผิดเหมือนเดิมไปบนเหมือนเดิมไปบวงสรวงเหมือนเดิมไปทำพิธีกรรมสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาเหมือนเดิมซึ่งไม่ได้ผลแต่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วสิ่งเหล่านี้หมดไปจากจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นของมีกำลังแก่ปุถุชนพุทธเจ้าจึงเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าโอรัมภาคิยสังโยชน์สังโยชน์อันมีในเบื้องต่ำ5ประการสักกายทิฏฐิเป็นของมีกำลังแก่เขาอันเขาละไม่ได้ความถือว่ารูปเป็นเราเวทนาเป็นเราสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรามันยึดแน่นเหลือเกินมันไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นการเกิดไม่เห็นการดับไปไม่เห็นความเป็นอนัตตาของมันไม่ใช่ตัวตนจริงวิจิกิจฉาความสงสัยลังเลเป็นของมีกำลังแก่เขานี่เรียกโอรัมภาคิยสังโยชน์โยมจะสงสัยอันนี้มันคุ้มครองได้จริงไหมหรือได้ฟังเข้ามาฟังคนโน้นคนนี้นะ
จะเกิดความสงสัยลังเลเคลือบแคลงสงสัยไม่กระจ่างชาตินี้ชาติหน้ามีไหมอะไรนะศีลปตปรามาสความรูปคลำในศีลพรตศีลพรตนะข้อประพฤติกายวาจาศีลเนี่ยกายกับวาจานะพรตศีลข้อประพฤติกายวาจาศีลปตปรามาสความรูปคลำในศีลพรตโยมจึงมีข้อปฏิบัติกายวาจาอันเป็นไปตามแบบสมณพราหมณ์เหล่าอื่นซึ่งพุทธเจ้าตรัสว่าสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเป็นคนบอดไร้จักขุนะไม่รู้ซึ่งอัตถะไม่รู้ซึ่งอนัตถะเราก็จะฟังไปเรื่อยเลยจึงเกิดพิธีกรรมต่างๆขึ้นนะซึ่งตรัสอยู่ในสัมปนสีลานะถึง13พระสูตรตรัส1พระสูตรตถาคตเลิกทำสิ่งเหล่านี้แล้วนะการบนบานสารกล่าวการบวงสรวงการสะเดาะเคราะห์นะการดูเลิกดูยามการปลุกเสกการเป็นหมอปลุกเสกการรดน้ำมนต์การพรมน้ำมนต์พระศาสดาเราตรัสชัดเจนพระองค์เลิกไม่ทำและพระองค์ตรัสชัดเจนอีก12พระสูตรอยู่ในสัมปนสีลาเหมือนกันตรัสต่างบุคคลต่างวาระกันสั่งห้ามภิกขุในธรรมวินัยนี้ทำเรื่องเหล่านี้บอกว่าสมณพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะธรรมเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างอยากรู้จักไหมมีอะไรนะการบนขอลาภผลต่อเทวดาการบวงสรวงแก้บนสอนมนกันผีบ้านเรือนทำกระเทยให้เป็นชายทำชายให้เป็นกระเทยทำพิธีปลูกเรือนทำการบวงสรวงในที่ปลูกเรือนนะการพ่นน้ำมนในฉบับหลวงมีรดน้ำมนด้วยนี่เขาตบไปหนึ่งคำในบาลีมีด้วย2ตัวเลยนะการรดน้ำมนการพรมน้ำมนอันนี้เป็นของสำนวนการแปลในจากพระโอษฐ์นะของทางสวนโมกนะบูชาเพลิงนะประกอบยาสำลอกให้บ้างประกอบยาประจุประกอบยาถ่ายข้างบนประกอบยาแก้ปวดศีรษะผงน้ำมันหยอดหูทำยาหยอดตาประกอบยานั้นประกอบยาทำให้กัดประกอบยาให้สมานเป็นหมอป้ายยาตาเป็นหมอพาบาดแผลเป็นหมอกุมารเป็นหมอพอกยาแก้ยาให้บ้างส่วนภิกขุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดนะจากการเลี้ยงชีวิตผิดนะเพราะธรรมเดรัจฉานวิชาเห็นอันนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งพระพุทธเจ้าพูดผิดไม่ได้ศาสดาเราพูดผิดไม่ได้พูดแล้วเป็นอากาลิโกไม่มีใครตำหนิคำพระศาสดาได้ดังนั้นสาวกมาตำหนิคำพระศาสดาไม่ใช่ฐานะนี่คือสัจจะความจริงที่พระองค์ตรัสไว้ที่พวกเราไม่ค่อยได้ทราบวันนี้มาบอกให้ทราบมีแบบอื่นอีกไหมลองไปดูแบบอื่นว่าพระองค์ห้ามทำอะไรพระองค์ตรัสพระสูตรนี้ยาวมากนะอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างทายลักษณะในร่างกายบ้างทายนิมิตลางดีลางร้ายบ้างทายอุปาตาคือทายของตกทำนายฝันทายชะตานะทายผ้าหนูกัดทำพิธีห่มเพลิงนะทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนพิธีซัดโปรยแกบพิธีซัดโปรยรำทำพิธีซัดโปรยข้าวสารทำพิธีจองเปลี่ยงทำพิธีจุดไฟบูชาทำพิธีเสกเป่าทำพิธีพลีด้วยโลหิตบ้างเป็นหมอดูอวัยวะร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือน
ดูลักษณะไรนาเป็นหมอปลุกเสกเป็นหมอผีเป็นหมอทำยันการบ้านเรือนหมองูหมอดับพิษหมอแมลงป่องหมอทายหนูกัดหมอทายเสียงนกเสียงกาหมอทายอายุหมอกันลูกศรหมอดูรอยสัตว์ส่วนภิกขุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสียแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งตรัสอย่างนี้12เที่ยว12พระสูตรพระพุทธเจ้าพูดผิดไม่ได้ดังนั้นพระศาสดาบอกคนเหล่านี้ยังเป็นปุถุชนสิ่งเหล่านี้เป็นของมีกำลังแก่เขาอันเขาละไม่ได้จะให้เขาวางจะให้เขาทิ้งจะให้เขาไม่เชื่อเปลี่ยนทิฏฐิไม่เปลี่ยนหาตัวคนบัญญัติได้ไหมไม่ได้แต่พระพุทธเจ้าของเราที่ตรัสไว้นี้หาหลักฐานหาตัวตนเจอไหมเจอมีที่มาที่ไปชัดเจนฉะนั้นศรัทธาสัมปทาคือศรัทธาอะไรศรัทธาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้จริงคำสอนของพระองค์เป็นสัจจะความจริงไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีผิดถ้าพวกเราชัดตรงนี้ชีวิตพวกเราจะมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะพวกเราจะไม่เข้าไปยึดมิจฉาทิฏฐิพวกเรากำลังจะมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นพระองค์ตรัสกับคามินิว่าคามินิคติสองอย่างของผู้มีมิจฉาทิฏฐิคืออะไรนรกหรือกำเนิดเดรัจฉานเราไม่เคยทราบมาก่อนว่าโอ้มิจฉาทิฏฐิทำให้สัตว์ยังอัตภาพไปสู่นรกและกำเนิดเดรัจฉานซึ่งเราจะเห็นว่าคนจำนวนมากเชื่อสิ่งเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นคนที่นับถือพุทธนับถืออะไรก็ตามศาสนาศาสตร์องค์ความรู้ใดก็ตามจิตจะแสวงหาที่พึ่งนะพุทธเจ้าจึงตรัสมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยมนุษย์เป็นนั้นมากเมื่อถูกภัยหรือความกลัวคุกคามเข้าแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างรุกขเจดีย์บ้างเป็นสรณะนั่นไม่ใช่สรณะอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเขาอาศัยที่พึ่งเหล่านั้นแล้วไม่อาจหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดเนี่ยมายึดถือที่พึ่งคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วรู้อริยสัจ4ผู้นั้นแหละหลุดพ้นได้ภิกขุในธรรมวินัยนี้เรามาบวชมาเป็นสมณะสักกายปุตตยะมาเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตเราสืบทอดกัลยาณวัตรของตถาคตเราไม่ได้สืบทอดกัลยาณวัตรของปริพาชกเดรัจฉีลัทธิอื่นเรารักษาธรรมของศาสดาเราพวกเราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเราก็เชื่อพระพุทธเจ้าถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าจริงพุทธเจ้าบอกให้เราเรียกตัวเราเองว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดแต่พระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมพระองค์ตรัสว่าอันหนึ่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตฝังลงรากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะหรือพราหมณ์เทวดามารพรหม
หรือใครๆในโลกก็ตามไม่ชักนำไปทางอื่นได้ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดแต่พระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยธรรมเนรมิตโดยธรรมเป็นทายาทโดยธรรมเห็นไหมดังนั้นกลับไปทบทวนตัวเราเองว่าเราเป็นทายาทแห่งธรรมะของตถาคตหรือไม่หรือเรากำลังเป็นทายาทในธรรมะของสมณพราหมณ์เราอื่นซึ่งจะทำให้คติของเราไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกพระศาสดาจึงตรัสคติที่ไปของมนุษย์หลังจากตายแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยจำนวนมากเท่ากับดินในมหาปฐพีที่ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาเหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บพระสูตรนี้พระองค์ตรัสไว้เยอะมากนะตรัสไว้เยอะมากดังนั้นถ้าเราไปดูนะพระสูตรนี้นะพระองค์ตรัสว่ายังไงพระองค์บอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมีน้อยก่อนจะบอกน้อยนี่พระองค์เนี่ยเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาแล้วถามสาวกว่าดินในมหาปฐพีทั้งโลกกับดินที่ปลายเล็บอันไหนมากกว่ากันสาวกดินทั้งโลกมากกว่าดินปลายเล็บน้อยมากนี่คือการเปรียบเทียบคำว่ามากว่าน้อยของพระศาสดาเพราะต่อจากนั้นพระองค์จะใช้คำว่ามากน้อยไปเรื่อยๆแล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วจะกลับมาเกิดในมนุษย์เนี่ยมีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วไปเกิดในนรกมีมากกว่าพระองค์ตรัสมนุษย์เนี่ย3เที่ยวนะเที่ยวแรกเนี่ยบอกไปนรกโดยตรงเที่ยวที่2สัตว์ที่จุติคือตายจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเนี่ยมีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วไปเกิดในเดรัจฉานมีมากกว่าเที่ยวที่2เที่ยวที่3พระองค์บอกว่าสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วไปเกิดในเทวดามีน้อยโดยที่แท้แล้วเนี่ยสัตว์ที่จุติจากมนุษย์ไปแล้วเนี่ยไปเกิดในนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยมีมากกว่าตรัสถึงมนุษย์เนี่ย3เที่ยว3รอบดังนั้นถ้าเรายังไม่ก้าวเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลหรือสร้างเหตุเพื่อความเป็นอริยบุคคลที่พระศาสดารับประกันว่าพ้นแล้วจากอบายทุกขติวินิบาตนรกนั่นคือเรายังเป็นปุถุชนเมื่อเรายังเป็นปุถุชนเรายังมีมิจฉาทิฏฐิแบบนี้คติของเรามีโอกาสเป็นสัตว์ที่อยู่ในกลุ่มของดินในมหาปฐพีแน่นอนและพระพุทธเจ้าพูดผิดไม่ได้พระพุทธเจ้าพูดผิดคำเดียวก็ไม่ได้เราจึงนำหลักฐาน 2,500 กว่าปีที่สืบทอดกันมาอย่างเป็นระบบระเบียบถูกทำโดยภิกขุทั้งหลายและกษัตริย์ของประเทศเรานี่แหละเอามาให้พวกเราได้รับทราบในเรื่องของกรรมในเรื่องของว่าหลังจากตายไปแล้วเนี่ยโอกาสเราจะไปไหนเสียส่วนมากดังนั้นที่บอกว่าเดี๋ยวเราจะเกิดเป็นมนุษย์อีกเดี๋ยวจะไปเป็นเทวดานี่คิดเองคิดเองเวลายอมเชื่อเนี่ยยอมดูนะยอมเชื่ออะไร1เชื่อตัวเอง2เชื่อที่ฟังมาจากผู้รู้ทั้งหลาย3เชื่อพระพุทธเจ้ามี3กรอบเพราะอะไรก็เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าท่านคนเดียวที่เป็นสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องนอกนั้นไม่ใช่ก็คือโยมเชื่อพระพุทธเจ้า
หรือเชื่อผู้รู้คนอื่นในโลกหรือเชื่อตัวเองโยมก็เลือกเอามาถึงบอกว่าถ้าโยมศรัทธาคือโยมศรัทธาพระพุทธเจ้าและเมื่อศรัทธาสัมปทาโยมเต็มโยมได้โสดาบันยังลงมั่นในตถาคตพุทธเจ้าเรียกตถาคตเอกันตคโตอภิปสันโนเลื่อมใสอย่างยิ่งในตถาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่เคลือบแคลงใดๆทั้งสิ้นลองกลับไปดูตัวเองว่าฉันเนี่ยเชื่อพระพุทธเจ้าขนาดนี้ไหมหรือพระองค์ใช้คำว่าอเวทจับปัสสาเทนะเลื่อมใสที่สุดเลยนะเจ้าสากยะมหานามะเนี่ยบอกเลยว่าถ้าภิกขุทั้งหลายภิกขุณีทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาหรือสมณะพราหมณ์เทพมารพรมหรือใครในโลกเนี่ยพูดอย่างหนึ่งถ้าพระพุทธเจ้าพูดอีกอย่างหนึ่งข้าพระองค์จะฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดทรงจำหม่อมฉันว่าเป็นผู้มีความเลื่อมใสอย่างนี้นะนี่เลื่อมใสแบบเต็มร้อยเลยดังนั้นความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่พระองค์ใช้เป็นเครื่องวัดโสดาบันนั้นเนี่ยไม่ใช่เลื่อมใสแบบรูปรูปคลำคลำไม่ใช่วันนี้นะกลับไปก็ไหว้พระพรหมพระภูมิไหว้เทพนั้นโน่นนี้ไปเรื่อยเลยนี่ถูกดึงศรัทธาไปแล้วทำไมบ้านชาวพุทธต้องมีสิ่งเหล่านี้ทำไมไม่เป็นหนึ่งเดียวที่พระพุทธเจ้าในเมื่อพระพุทธเจ้าบอกเองว่าท่านเก่งที่สุดในโลกไม่มีใครประเสริฐกว่าท่านทั้งเทวโลกพรหมโลกไม่มีแล้วแล้วเราไปสักการะใครที่ประเสริฐเท่าพระพุทธเจ้าหรือเก่งกว่าพระเจ้าอีกเทวดาทั้งหมดตายแล้วไปไหนศาสดาเรายังรู้เลยแล้วบัญญัติไว้ด้วยสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับมาเกิดเป็นเทวดาอีกมีน้อยเศษดินปลายเล็บเหมือนกันโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วไปเกิดในนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยมีมากกว่าเทวดาเท่ากับดินในมหาปฐพีไปเกิดในนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยตรัสเทวดาเที่ยวที่1ตรัสเทวดาเที่ยวที่2สัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์มีน้อยโดยที่แท้แล้วสัตว์ที่จุติจากเทวดาไปแล้วกลับไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยมีมากกว่าเทวดาตรัสสองเที่ยวเทวดาเฉลี่ยไปสามคติเลยนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยเมื่อกายสัพเพทากายแตกทำลายในชั้นเทวดาสัตว์คือผู้ยึดติดที่มายึดขันธ์ห้าจะไปสู่นรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยต่อไม่ใช่เรื่องสนุกที่จะไปเกิดในอบายเพราะพระศาสดาตรัสเลยว่าพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยและพุทธเจ้าบอกพวกเราเคยเกิดกันมาแล้วทั้งนั้นพวกเราเคยไปเกิดในนรกเคยเป็นสัตว์นรกเคยเป็นเดรัจฉานเคยเป็นเปรตวิสัยพวกเราเคยเป็นมนุษย์พวกเราเคยเป็นเทวดาเคยเป็นกันมาหมดสังสารวัฏนี้ยาวไกลหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้นี่คือความจริงที่อยากให้พวกเราได้ทราบและอยากให้พวกเรามีศรัทธาในศาสดาของตัวเองอย่างชัดเจนและถูกต้องซึ่งถ้าเราไม่วางนะสิ่งอื่นให้เหลือแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียวเราจะไม่ได้ความเป็นโสดาบันเพราะคุณธรรมโสดาบันนั้นจะต้องมี
ความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มีศีลคือข้อประพฤติกายวาจานะมีศีลอันเป็นที่รักของพระอริยะเป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นไทยแก่ตัณหาไม่ถูกครอบงำด้วยทิฏฐิ4ข้อนี้เป็นโสดาบันนัยยะอื่นมีอีกไหมมีรวบรวมทำไว้ให้แล้วนะในหนังสือโสดาบันโยมไปดูได้ถ้าโยมมีความมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยืนพื้นศีลอันเป็นที่รักของพระอริยเจ้ายังไม่พร้อมผู้เจ้าใช้คุณสมบัติใดแทนให้เห็นอริยสัจ4นะโสดาบันเหมือนกันมั่นคงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เห็นอริยสัจ4โสดาบันถ้า2ตัวนี้ยังไม่ดียังไม่สมบูรณ์ตัวใดสมบูรณ์แล้วได้โสดาบันการมีใจปราศจากความตระหนี่เป็นมนทินตรัสไว้กับช่างไม้มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวมีใจปราศจากความตระหนี่อันเป็นมนทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่ครองเรือนโยมอยู่ครองเรือนนี่แหละเป็นโสดาบันผู้เจ้าตรัสกับช่างไม้ดังนั้นโสดาบันเป็นได้ภายใต้ความเป็นคารวาสของเราไม่จำเป็นต้องบวชเป็นภิกขุก็ได้ถ้าเราไม่รู้องค์ธรรมข้อนี้เลยคิดเอาเองว่าโสดาบันเนี่ยไกลเกินเอื้อมอริยบุคคลไกลเกินสูงเกินไม่ใช่แค่เรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วเห็นวิญญาณของเราเนี่ยไปเกาะเวียนอยู่ในขันธ์ทั้ง4ที่กล่าวเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยนี่ก็โสดาบันเราเห็นการทำงานของจิตของเราอย่างชัดเจนเป็นประจักษ์พยานของตนเองว่าจิตเราทำงานอย่างนี้จริงๆพุทธเจ้าจึงบอกว่าผู้ที่เห็นว่าวิญญาณไม่เวียนเลยไปจาก4ธรรมธาตุเนี่ยนะจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยนั่นคือโสดาบันเห็นไหมจะรู้อย่างเนี้ยต้องมานั่งดูจิตตัวเองใช่ไหมการจะมาดูจิตตนเองก็ต้องรู้คำพระศาสดาว่าจะดูได้ยังไงซึ่งพระองค์สอนอานาปานสติสอนมรรควิธีที่หลากหลายแต่อานาปานสตินั้นเป็นมรรควิธีที่พระศาสดานะทรงสรรเสริญบอกอานิสงส์ไว้มากบอกภิกษุทั้งหลายเนี่ยเมื่อครั้งก่อนเรายังเป็นโพธิสัตว์ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออานาปานสติสมาธิทำให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานบอกภิกขุทั้งหลายถ้าเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทานแล้วไซอานาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจให้เป็นอย่างดีอานิสงส์อานาปานสติ2 อย่างที่พุทธเจ้าตรัสไว้คือได้เป็นอรหัตผลในทิฏฐธรรมหรือถ้าอุปธิยังเหลืออยู่ก็จะเป็นอนาคามีและอีกมากมายที่พระองค์สรรเสริญเอาไว้อานาปานสติยังเป็นชื่อแทนตถาคตวิหารพรหมวิหารอริยวิหารมรรควิธีที่พุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยตถาคตวิหารเลยอานาปานสติเจริญอานาปานสติมรรคมีองค์8ครบโพชฌงค์7ครบโพธิปักขิยธรรมครบวิชาวิมุตติบริบูรณ์
ด้วยการเจริญอานาปานสติเมื่ออานาปานสติบริบูรณ์สติปัฏฐาน4ย่อมบริบูรณ์เมื่อสติปัฏฐาน4บริบูรณ์โพชฌงค์ทั้ง7ย่อมบริบูรณ์โพชฌงค์7คือองค์ตรัสรู้ธรรมโพชฌงค์7บริบูรณ์วิชาวิมุตติย่อมบริบูรณ์นั่งรู้ลมหายใจอย่างเดียวเป็นไปเพื่อการหลุดพ้นเลยได้ถึงมรรคผลนิพพานเมื่อถึงมรรคผลนิพพานกรรมสิ้นไปกรรมหมดไปกรรมไม่มีเพราะเราถอนตัวออกจากระบบของกรรมมากรรมมีเพราะเราไปยึดขันห้านะกรรมคือผืนนาคือขันทั้งสี่วิญญาณถิติจิตไปรับรู้วิญญาณถิติไปรับรู้กรรมนั่นเองระบบของกรรมเกิดขึ้นเพราะเราไปยึดขันห้าดังนั้นในการที่จะดับกรรมแก้กรรมหมดกรรมสิ้นกรรมต้องถอนอุปทานจากขันห้าออกมาว่าขันห้าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเรากรรมไม่มีดังนั้นกรรมไม่มีในนิพพานกรรมไม่มีในอมตะธรรมนี่คือวิธีดับกรรมที่ถูกต้องและเป็นการดับถาวรและใช้การพึ่งตนพึ่งธรรมพระศาสดาบอกอานนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปแห่งเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมะเป็นประทีปมีธรรมะเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่วันนี้เรากำลังเอาอะไรเป็นสรณะถ้าเราเอาเทพอะไรก็ตามเป็นสรณะเอาพรหมเอาเทวดาเอาเครื่องรางของขลังเอาพระพรหมพระภูมิเป็นสรณะโยมวางซะเพราะโยมจะกำลังจะกลับไปสู่อบายทุกขติวินิบาตอีกรอบหนึ่งทั้งที่เจอมาหลายล้าน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 รอบแล้วและสัตว์คือผู้ยึดติดที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏเนี่ยจะได้ความเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยยากมากๆพระพุทธเจ้าบอกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่สัตว์ก็เลยแล่นไปข้างบนบ้างข้างล่างบ้างโอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์ยากขนาดไหนพระองค์บอกถ้าโลกใบนี้ทั้งใบมีน้ำท่วมถึงกันหมดบุรุษหย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศตะวันออกลมทางทิศเหนือพัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมทางทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่อย่างนี้ในน้ำมีเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีหนึ่งพระองค์ถามสาวกว่าเป็นการง่ายไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาทีหนึ่งบนน้ำที่ท่วมทั้งปฐพีทั้งผืนโลกจะเจอแอกไม้ไผ่นั้นเป็นไปได้ง่ายไหมยากมากพระศาสดาตรัสว่าความยาก3สิ่ง 1. การได้อัตภาพเป็นมนุษย์การเกิดของอรหันตสัมมาสัมพุทธะ 3. การที่ศาสนาจะแผ่ไพศาลไปทั่วโลก3สิ่งนี้ยากเสมอกันดังนั้นถ้าโยมตายจากมนุษย์ไปแล้วถ้ายังไม่ได้อริยบุคคลทิ้งมิจฉาทิฏฐิก้าวล่วงพ้นบุรุษชนภูมิไม่ได้เนี่ยโยมจะได้ความเป็นมนุษย์อีกทีหนึ่งนานมากหรือที่พระเจ้าบอกว่าจะได้เป็นมนุษย์อีกทีก็คือเมื่ออรหันตสัมมาสัมพุทธะเกิดขึ้นอีกครั้งเต่าตาบอดเจอแอกไม้ไผ่ระหว่างนี้ไปอยู่ไหนในเมื่อสัตว์คือผู้ยึดติดยังยึดสิ่งที่เรียกว่าจิตหรือวิญญาณอยู่ย่อมต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ
สัตว์จะวนอยู่ในอบายทุกขติวินิบาตนรกเป็นส่วนมากนานๆโยมจะไปได้เทวดาทีหนึ่งตายจากเทวดาลงมานรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยอยู่ไปอีกยาวนานหลุดไปเป็นเทวดาลงมาอย่างนี้ไปจนจังหวะโชคดีได้มาเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งนี่คือการท่องเที่ยวในสังสารวัฏที่พุทธเจ้าพยายามสื่อให้เราเข้าใจด้วยบทพันชนะด้วยคำพูดของพระองค์ที่สอดรับไม่มีการขัดแย้งกันโยมไปอ่านในพระสูตรใดก็ตามจะสอดรับกันหมดนี่คือความจริงที่ออกจากปากพระศาสดาที่ผิดไม่ได้ดังนั้นพระศาสดามีความเมตตาสงสารสรรพสัตว์ไม่อยากให้สรรพสัตว์ต้องไปท่องเที่ยวในอบายทุกขติวินิบาตนรกพระองค์จึงพยายามดึงพวกเราให้มาสู่สัมมาทิฏฐิและบอกอะไรว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิบ้างอย่าเข้าไปคล้องแวะนะอย่าไปเชื่อแบบนั้นนะมันเป็นความเชื่อที่ผิดให้เชื่อพระพุทธเจ้าพระองค์บอกคำของพระองค์เนี่ยถ้าผู้ใดคิดว่าควรเชื่อควรฟังข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขแก่เขาตลอดกาลนานการที่เราเข้ามารู้จักธรรมวินัยนี้เข้ามาสู่พุทธศาสนาโยมจะได้เป็นผู้ที่เข้ามารู้อย่างถูกต้องรู้เนื้อแท้ที่นับวันมันกำลังจะอันตรธานหายไปดังนั้นคำสอนเหล่านี้โยมจะไม่ค่อยเจอในที่ไหนจะไม่ค่อยมีคนนำมาเปิดเผยมาบอกความทุกข์ในนรกนั้นยังเปรียบอีกว่าเธอถูกแทงด้วยหอกวันละ300เล่มเช้า100กลางวัน100เย็น100ตลอดทั้ง100ปีความทุกข์ขนาดนี้ยังเพียงแค่เศษเสี้ยวของความทุกข์ในนรกนรกนั้นลงแล้วอยู่นานไหมสาวกถามศาสดาว่าประมาณสักกี่ปีพระพุทธเจ้าบอกนับปีไม่ไหวสาวกบอกพออุปมาได้ไหมบอกพออุปมาได้เปรียบเหมือนเกวียนที่บรรทุกเมล็ดงาของชาวโกศลมีอัตรา20ขาลีบรรทุกเมล็ดงาเต็มหมดทุก100ปีบุรุษหยิบเอาเมล็ดงานี้ออกหนึ่งเมล็ดทำอย่างนี้ไปทุก100ปีจนกระทั่งเมล็ดงาหมดทั้งเล่มเกวียนที่มีอัตรา20ขาลีนั่นคือประมาณอายุของนรกที่ตื้นที่สุดคืออัปพุทธนรกและมีลึกลงไปอีก10เท่าอีก10ชั้นน่ะแต่ละชั้นอายุจะนานขึ้น20เท่า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 ไปจนถึงชั้นสุดท้ายคือปฐุมนรกหลายคนอาจยังไม่เคยทราบหลายคนอาจทราบแล้ววันนี้มาฟังซ้ำทบทวนอีกรอบนะตอกย้ำความเลื่อมใสความแน่นหนาถาวรในพุทธวจนะในคำสอนของศาสดาของเราทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวเองไม่มีใครช่วยโยมได้ไม่มีใครในโลกนี้แก้กรรมให้ใครได้ไม่มีพิธีกรรมใดๆแก้กรรมให้เราได้ดับกรรมให้เราได้ทำให้เราพ้นกรรมได้นอกจากอริยะอัตถังคิกมรรคมรรคมีองค์8ซึ่งถูกย่อเหลือหนึ่งเดียวคืออานาปานสตินั่งรู้ลมหายใจเข้าออกไปเรื่อย
ดังนั้นพระองค์จึงตรัสว่าอานาปานสติอันบุคคลกระทำให้มากเจริญให้มากย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่จะเกิดขึ้นกับเราความเป็นกุศลทั้งหลายจะไหลรวมลงสู่ใจของบุคคลนั้นแค่มานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกต้องนานไหมพุทธเจ้าตรัสว่าขอแค่ลัดนิ้วมือเดียวเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่นี้แค่เนี้ยขอให้ทำให้ได้เถอะวันนึงเนี่ยโยมนั่งรู้ลมหายใจให้ได้เถอะแค่ลัดนิ้วมือเนี่ยพระองค์บอกถ้าภิกขุเจริญอานาปานสติแม้ชั่วการเพียงลัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่ายิ่งมากยิ่งดีระลึกได้ปุ๊บเนี่ยโยมรู้ลมหายใจทันทีจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอยู่ที่ไหนก็รู้ลมหายใจเราไปที่ไหนอยู่อิริยาบถใดลมหายใจมีอยู่ตลอดเวลาเอาจิตมาอยู่กับลมหายใจแต่อย่าไปปรุงแต่งให้ลมสั้นให้ลมยาวให้ลมมันเบามันแรงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปล่อยเป็นธรรมชาติพระศาสดาเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือให้เธอจับพอดีพอดีอานาปานสติเปรียบเหมือนกายคตาสติอันเดียวกันเอาจิตอยู่กับกายแล้วจะเป็นเหตุให้สมปรารถนาด้วยเป็นเหตุให้ได้สมาธิทุกระดับเป็นเหตุให้เวลาเราตั้งจิตอธิษฐานหรือปรารถนาสิ่งใดก็จะสำเร็จเหตุในการสำเร็จสมปรารถนาพระศาสดาบอกมี5อย่างศรัทธาสัมปทา1ศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาทั้งหมดรวมอยู่ที่อานาปานสติอยู่ที่มรรคมีองค์8มรรคมีองค์8ครบอานาปานสติครบนะโพชฌงค์7บริบูรณ์นะอินทรีย์5บริบูรณ์โพธิปัจจยธรรมบริบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาหมดเลยไปจนถึงการหลุดพ้นนะวิชาวิมุตติปรากฏได้นี่พระศาสดาเราเป็นผู้เป็นสัพพัญญูหาวิธีที่เหมาะสมง่ายที่สุดแล้วเราเป็นเพียงสมณะสักยะปุตตยะผู้หนึ่งที่นำคำของตถาคตมาถ่ายทอดให้ฟังเพื่อเราเนี่ยเข้าใจกระจ่างในธรรมะของพระองค์เราจะได้ยึดถือในสิ่งที่ถูกต้องปล่อยวางในสิ่งที่ผิดเข้าสู่สัมมาทิฏฐิได้เป็นอริยบุคคลเร็วที่สุดดีที่สุดคือในชาตินี้เลยมีข้อธรรมอะไรอีกที่พระศาสดารับประกันไว้ว่าเราจะได้ความเป็นอริยบุคคลคือการที่ฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองจนคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิใครมีสี่คุณสมบัตินี้พระศาสดาตรัสว่าแม้เขาจะมีสติหลงลืมทำกาละมีสติหลงลืมเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพเทวดานั้นเขาจะบรรลุธรรมดังนั้นฟังคำตถาคตเนี่ยฟังไปโยมฟังไปโยมดูหนังฟังเพลงกี่ชั่วโมงต่อวันแบ่งเวลามาฟังคำพระพุทธเจ้าบ้างฟังบ่อยๆจนกระทั่งพูดตามไ
คล่องแคล่วด้วยวาจาเห็นตามด้วยใจนึกในใจต้องนึกได้ทำไมโยมนึกเพลงแล้วร้องเพลงได้เหมือนกันทำไมนึกสุดคูณนึกได้พูดได้ด้วยวาจาเหมือนกันพระโยมฟังบ่อยเสพครบบ่อยนะมีเวลาสัจชายะสาธยายธรรมใช้ปากพูดคำพุทธเจ้าออกมาอิมัสสมิงสติทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัสสติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอาสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปท่องไว้สิบทเนี้ยอิทัปปัจจยตาเนี่ยเป็นบทที่โสดาบันเขาใคร่ควรเขาพิจารณาคนที่เป็นโสดาบันเนี่ยพุทธเจ้าบอกเขาจะพิจารณาว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับสัจชายะท่องไว้ให้คล่องปากขึ้นใจเลยแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิต้องเข้าใจทำมันเนี้ยบรรลุธรรมในภพเทวดาแน่นอนไม่มีเป็นอย่างอื่นหรือเรากระทำผิดเนื่องด้วยการฟังกระทำผิดเนื่องด้วยความเป็นถูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิพระศาสดารับประกันว่าพวกเราเนี่ยถึงแม้จะทุศีลหรือมีศีลหรือราคะกล้าหรือมักโกรธหรือฟุ้งซ่านก็จะไปทางเจริญอย่างเดียวไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมทำให้ได้กระทำผิดเนื่องด้วยการฟังกระทำผิดเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิรู้ชัดปัญญาวิมุตติเจโตวิมุตติอันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งความทุศีลมีศีลราคะกล้ามักโกรธฟุ้งซ่านพระศาสดาเรามีทางออกทางแก้ให้หมดใครบกพร่องส่วนไหนเสริมอีกส่วนเข้าไปโยมยังศีลไม่ดีนะยังมักโกรธยังฟุ้งซ่านเสริมสุตตะเข้าไปเดี๋ยวดีเองเพราะเวลาเราฟังมากเราจะจำได้เมื่อเราจำอะไรได้เดี๋ยวความทรงจำมันเกิดขึ้นมาในใจเราเราจะเอาสิ่งนั้นมาใคร่ครวญสิ่งที่เราใคร่ครวญจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์พระองค์จึงบอกว่าการฟังธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจำการทรงจำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ควรทำการใคร่ควรทำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการที่ทำทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ดังนั้นฟังไปก่อนฟังไปบ่อยๆแล้วจำให้ได้จำได้เสร็จแล้วเอามาใคร่ควรธรรมะพระศาสดาจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์ทีนี้อยากให้ทราบการแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิในพระสูตรเมื่อกี้ที่ยกขึ้นมาว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้คืออะไรเพื่อละมิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรมให้หมดจดเลย4ข้อกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลกรรมเกิดจากตนเองบันดาลกรรมเกิดจากทั้งตนเองทั้งผู้อื่นกรรมเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ4มิจฉาทิฏฐินี้ปุถุชนเขายังจะเชื่ออยู่อริยบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปไม่เชื่อแล้วเพราะอะไรเพราะเขาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิในอิทัปปัจจยตานี้อ
อิทัปปัจจยตาเนี่ย4บรรทัดเองโยไปจำให้ได้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรพวกเรานั่งอยู่นี้มีอายตนะกันทุกคนไหมมีใช่ไหมอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามีอายตนะกันทุกคนเวลาอายตนะทางตากระทบอะไรถึงเกิดการรับรู้ตาต้องกระทบรูปใช่ไหมหูต้องกระทบเสียงใช่ไหมจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสนะโผฏฐัพพะสัมผัสทางกายรู้ธรรมอารมณ์ต้องรู้ด้วยทางใจใช่ไหมมีวิญญาณเข้าไปในช่องอายตนะการรับรู้เกิดขึ้นเพราะการมีอายตนะที่พุทธเจ้าเรียกว่าสลายตนะเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะหรือสัมผัสสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดจากอายตนะมันกระทบกันถูกต้องไหมเสียงต้องกระทบหูกลิ่นกระทบจมูกจริงไหมพวกเราพิสูจน์กันได้นะทุกคนพูดในเรื่องที่พวกเรามีและรู้ในปัจจุบันนี่แหละไม่ต้องมีความรู้มาก่อนเลยก็ได้ฟังดีๆในปัจจุบันแล้วเข้าใจได้แน่นอนอายตนะกระทบกันถูกเรียกว่าผัสสะหรือสัมผัสถูกต้องไหมสัมผัสพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ในห้องนี้มี6ช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจถูกต้องไหมนะพระศาสดาจึงบอกเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะสลายตนะมีอายตนะภายในภายนอกอย่างละ6มีเนี่ยผัสสะจึงมีจริงไหมจริงเพราะการเกิดขึ้นแห่งสลายตนะผัสสะจึงเกิดขึ้นจริงไหมเมื่อสลายตนะไม่มีผัสสะย่อมไม่มีจริงไหมถ้าตาโยมบอดผัสสะทางตาเกิดไหมไม่เกิดเพราะการดับไปแห่งสลายตนะผัสสะจึงดับไปถูกต้องไหมถูกต้องหูจมูกลิ้นกายใจเช่นเดียวกันจริงไหมทีนี้เวลามีผัสสะเกิดขึ้นมีเสียงลอยมานินทาโยมโยมชอบไหมไม่ชอบไม่พอใจใช่ไหมมีเสียงสรรเสริญมาชอบไหมพอใจใช่ไหมผัสสะทางหูเกิดขึ้นทำให้เกิดพอใจไม่พอใจใช่ไหมกลิ่นอุจจาระมากระทบจมูกชอบไหมไม่ชอบถ้ากำลังหิวอยู่กลิ่นอาหารมาชอบไหมชอบผัสสะทางจมูกกระทบเกิดเวทนานะสุขทุกข์ขึ้นมาพอใจไม่พอใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าบัญญัติเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาจริงไหมจริงมีใครค้านค้านได้นะใครไม่จริงใครบอกว่าผมไม่มีนะหรือผมมีเกินผมมีขาดบอกได้เมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีจริงไหมจริงผัสสะมีเวทนาจะมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งผัสสะเวทนาจะเกิดขึ้นถ้าผัสสะไม่มีเวทนาย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งผัสสะเวทนาก็ดับไปถ้าผัสสะไม่มีเวทนามีได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมยืนยันนะยืนยันเพราะทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันมีอายตนะเหมือนกันใครจะเชื่อภูเขาแม่น้ำลำธารนะเชื่อยึดถือศรัทธาสิ่งใดก็ตามในโลกสิ่งเหล่านี้เป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทุกคนจะมีเหมือนกันสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่เมื่อผัสสะกระทบแล้วย่อมเกิดเวทนาเช่นเดียวกันแม้แต่สัตว์หลักการเดียวกันหมดเลย
พราะมีอายนะเทวดาก็เหมือนกันนี่คือหลักการที่เหมือนกันทั่วโลกธาตุเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีเพราะการดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปเวลาหิวได้กลิ่นอาหารพอใจอยากกินไหมอยากกินหูฟังเสียงสรรเสริญพอใจอยากฟังคนสรรเสริญไหมอยากไม่อยากฟังคนนินทาธรรมชาติอะไรเกิดขึ้นตามมาตัณหาคือความอยากมันจะเกิดตามมาจากเวทนาท่านศาสดาบัญญัติอีกว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาปัจจัยแปลว่าเหตุเพราะมีเวทนาเป็นเหตุตัณหาจึงมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งเวทนาตัณหาจึงเกิดขึ้นถ้าเวทนาไม่มีตัณหาย่อมไม่มีเพราะการดับไปเวทนาตัณหาจึงดับไปดังนั้นเมื่อธรรมชาตินี้มีธรรมชาตินี้มีถูกเรียกอย่างว่าธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุสิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดสิ่งนี้และสิ่งนี้เกิดมาจากสิ่งนี้สิ่งนี้ที่เกิดมาจากสิ่งนี้เรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเกิดมาจากอย่างอื่นไม่ได้ต้องเกิดมาจากอย่างนี้จึงบอกให้พวกเราได้เห็นทีละขั้นช้าๆว่าถ้าผัสสะไม่มีเนี่ยนะเวทนามันจะมีได้ไหมถ้าสลายตนะไม่มีมันจะมีผัสสะได้ไหมไม่ได้ดังนั้นสัมผัสมันจะมีมาก่อนอันนี้อายตนะได้ไหมไม่ได้มันเป็นไปตามลำดับซะด้วยมันไม่ก่อนไม่ใช่อันนี้อยู่ทั้งที่หลังมันมาเกิดก่อนไม่ได้เพราะมันคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุและนี้คือธรรมอันเป็นเหตุนี่พุทธเจ้าตรัสอย่างนี้ธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุเนี่ยพุทธเจ้าเรียกอย่างว่าปฏิจจสมุปปันธรรมธรรมที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นสิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้สิ่งนี้อาศัยสิ่งนี้ไล่ไปเรื่อยๆธรรมที่เป็นเหตุและเกิดมาแต่เหตุอันเนี้ยเรียกอย่างว่าอิทัปปัจจยตาอิทัปปัจจยตาที่มันเกิดต่อเนื่องกันมีอายตนะเกิดผัสสะผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาซึ่งในเราทุกคนเกิดเร็วมากถูกต้องไหมยมได้กลิ่นแป๊บเดียวไปจ่ายตังค์ซื้ออาหารแล้วนะถูกเขาว่าแป๊บเดียวตีเข้าไปแล้วใช่ไหมมันเร็วมากนั้นธรรมชาติที่มันอาศัยการเกิดขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเนี้ยพระองค์เรียกว่าปฏิจจสมุปบาททำมันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นศาสดาของเราต้องการให้พวกเราเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่มีของใครต้องการให้พวกเราเห็นผัสสะเห็นเวทนาเห็นตัณหาต่างๆเหล่านี้เป็นธาตุตามธรรมชาติที่มันอาศัยกันเกิดขึ้นไปเรื่อยๆนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นเมื่อมีคนถามพระศาสดาว่าเวทนาเป็นของใครพระศาสดาจึงบอกว่าเธอถามผิดเวทนาไม่มีของใครคำถามที่ถูกต้องถามว่าเวทนาเกิดมาจากอะไร
คำตอบที่ถูกคือเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาก็ถามต่อแล้วผัสสะมันเป็นของใครบอกเธอถามผิดต้องถามว่าผัสสะเกิดจากอะไรเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะมีอายตนะภายในภายนอกเนี่ยเป็นเหตุผัสสะจึงมีขึ้นเขาถามอีกว่าแล้วสลายตนะเป็นของใครตาเป็นของใครหูเป็นของใครจมูกลิ้นกายใจเป็นของใครพระเจ้าบอกเธอถามผิดคำถามที่ถูกต้องถามว่าสลายตนะเกิดจากอะไรพระเจ้าบอกว่าเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะตาหูมันเอามาจากไหนล่ะดินน้ำไฟลมใช่ไหมของแข็งของเหลวก๊าซเนี่ยใช่ไหมดินน้ำไฟลมธาตุสี่เนี่ยเราอยู่ในครรภ์เนี่ยพ่อแม่กินอะไรอาหารเข้าไปใช่ไหมอาหารก็คือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมใช่ไหมนั่นน่ะเอาไปหมุนเวียนเราก็โตขึ้นในครรภ์ใช่ไหมออกมาใช่ไหมเติบโตมาทุกวันนี้ร่างกายเราธาตุสี่ไหมล่ะธาตุสี่ดินน้ำไฟลมดังนั้นตัวธาตุต้องมีก่อนอายตนะจึงมีขึ้นมาได้แล้วดินเป็นของใครอ่ะมีไหมอากาศเป็นของใครวายโยธาน้ำเป็นของใครฉะนั้นดินน้ำไฟลมมหาภูตธาตุสี่ไม่มีของใครฉะนั้นคนที่ถามพระศาสดานี่เป็นของใครนี่เป็นของใครพระเจ้าจึงปฏิเสธหมดนี่คือเหตุผลเมื่อกี้พวกเราทราบแล้วว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมใช่ไหมกรรมเกิดจากผัสสะเนี่ยนึกให้ดีเมื่อต้นชั่วโมงบอกไปแล้วผัสสะเป็นเหตุให้เกิดกรรมดังนั้นในเมื่อผัสสะก็ไม่ใช่ของใครกรรมก็ไม่ใช่ของใครกรรมมีเหตุเกิดกรรมมีความดับแต่เพราะสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกเป็นผู้มีผัสสะปะเลโตมีผัสสะบังหน้าเข้าใจผิดในผัสสะสำคัญผิดในผัสสะคิดว่าผัสสะเป็นของฉันตาเป็นของเราหูเป็นของเราจมูกเป็นของเราลิ้นกายใจเป็นของเราสัตว์ผู้ยึดติดจึงสำคัญมั่นหมายว่าสลายตนะเป็นของเราก็เลยยึดผัสสะเป็นของเรายึดเวทนาเป็นของเรายึดตัณหาเป็นของเราต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนกระทั่งชาติชรามรณะเกิดพอแก่ตายก็เลยรู้สึกว่าเราตายมีใครตายมีอะไรตายนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นถ้าเราเห็นสัจจะความจริงตรงนี้กรรมจึงไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลเพราะตนเองก็ไม่มีใครที่บอกว่าฉันบันดาลนี่ได้ฉันก็ไม่มีเหมือนกันเป็นของมีชั่วคราวเรียกว่าเป็นอนัตตาจะบอกมีจริงก็ไม่ใช่จะบอกไม่มีเลยขาดศูนย์ก็ไม่ใช่แต่มีขึ้นตั้งอยู่หายไปความเห็นนี้อยู่ตรงกลางระหว่างมีถาวรกับขาดศูนย์ไม่มีเลยพุทธเจ้าเรียกว่าอนัตตาคือมีเหตุเกิดมีความดับเหตุเกิดคือปฏิจจสมุปบาทสายเกิดลำดับการเกิดอายตนะมาเกิดผัสสะมาเกิดเวทนาตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะและมีเหตุดับไล่ดับมาเรื่อยจนทั้งชาติการเกิดดับชรามรณะดับเป็นอย่างนี้ดังนั้นมิจฉาทิฏฐิ4อย่างกรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีทางเพราะเมื่อเรารู้แล้วว่าความคิดทุกขณะของเราเนี่ยคือกรรมละใครจะมาบันดาลไม่ได้ใครจะมาสั่งให้โยมคิดอกุศลคิดกุศลก็เราเองนะดังนั้นผู้อื่นบันดาลจบไปตนเองบันดาลต้องรู้ปฏิจจาทีแรกคิดว่าเรามีโอ้เราก็ไม่มีเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติมิจฉาทิฏฐิอันที่3กรรมเกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่น
หมดไปมิจฉาทิฏฐิอันที่4กรรมเกิดมาเองลอยๆไม่มีสาเหตุไม่ใช่เพราะตถาคตตรัสว่าผัสสะเป็นเหตุเกิดของกรรมกรรมมีเหตุเกิดเหตุนั้นคือผัสสะไม่ใช่ลอยๆอยู่ๆมามีกรรมขึ้นมาไม่ใช่นี่คือมิจฉาทิฏฐิ4อย่างที่โสดาบันต้องละได้ดังนั้นคนที่ยังเชื่อพิธีกรรมต่างๆว่าแก้กรรมได้ยังเป็นมิจฉาทิฏฐิยังทำเดรัจฉานวิชาอยู่นั้นพระศาสดาตรัสไว้ในมหาจัตตารีสกังธรรมปริยายังซึ่งพระสูตรนี้ธรรมบัญญานี้พระองค์ตั้งชื่อเองพระองค์ตั้งชื่อเองว่าธรรมปริยายนี้คือมหาจัตตารีสกังธรรมปริยายังซึ่งไม่มีใครในโลกคัดง้างและติเตียนตรัสเลยว่าอริยบุคคลไม่ทำมิจฉาอาชีวะต่างๆแล้วซึ่งมิจฉาอาชีวะคือเดรัจฉานวิชาทั้งกลุ่มเลยที่พุทธเจ้าตรัสไว้ในสัมปันนสีลาดังนั้นคำของพุทธเจ้าต่างๆเหล่านี้อยากให้โยมได้อ่านได้เสพครบได้ฟังเดรัจฉานวิชาทำมาให้แล้วนะเล่มนี้เดรัจฉานวิชาแก้กรรมทำไว้ให้แล้วแก้ยังไงกรรมเป็นยังไงไปเก็บรายละเอียดเอาอยู่ในนี้นะโสดาบันเป็นยังไงไปดูนะอันนี้ขวางโสดาบันอันนี้โสดาบันอริยบุคคลทำอันนี้ไปอบายทุกขติวินิบาตนรกเชื่ออันนี้ไปอบายทุกขติวินิบาตนรกเชื่ออันนี้พ้นแล้วจากอบายทุกขติวินิบาตนรกเกิดอีกไม่เกิน7คราวตรัสรู้ธรรมในเบื้องหน้าเข้ามรรคผลนิพพานเลือกเอาว่าโยมจะเชื่อพระพุทธเจ้าหรือเชื่อสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเราจะเดินตามใครในเมื่อทุกคนบอกว่าพุทธังสรณังคัจฉามิเรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิเรามีพระธรรมเป็นที่พึ่งแล้วธรรมะใครล่ะที่เรากำลังพึ่งคำสอนใครล่ะที่เรากำลังพึ่งพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือไม่ใช่สังฆังสรณังคัจฉามิเรามีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีตรงควรชอบตามผู้เจ้าบัญญัติหรือภิกขุสงฆ์ที่ปฏิบัติดีตรงควรชอบตามสมณพราหมณ์เหล่าอื่นบัญญัติโยมเลือกเอาเลือกศรัทธาเอามาบอกให้ฟังเฉยๆศรัทธาบังคับกันไม่ได้โยมเชื่อก็คือเชื่อไม่เชื่อก็คือไม่เชื่ออยู่ที่อินทรีย์ห้าศรัทธาศีลสุตตะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาศรัทธาในพระเจ้ามีไหมวิริยะความเพียรมีไหมนะสติฝึกไหมการระลึกได้สมาธิมีไหมปัญญามีไหมนี้เป็นเครื่องวัดความเร็วในการก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิไม่มีใครอยากไปเกิดในอบายมีหรือเปล่าไม่รู้แต่ตายมีแน่ชีวิตเราไม่เกิน100ปีบวกลบนิดหน่อยตายมีแน่แต่ตายแล้วไปไหนหรือตายแล้วหายสูญไปจากโลกนี้เลยพุทธเจ้าเราบอกขาดศูนย์เนี่ยมิจฉาทิฏฐิตายแล้วเกิดแน่แค่เรายังไม่ตายจิตยังไปสร้างภพสร้างชาติเลยสร้างการเกิดเลยดังนั้นเมื่อกายพังจิตโยมไปเกาะตรงไหนนั่นแหละสัตว์ผู้ยึดติดจะได้อัตภาพไปตามอารมณ์นั้นโยมจะเข้าใจเลยว่าชาติหน้ามีแน่นอนชาติที่แล้วมีปัจจุบันมีอดีตมีปัจจุบันมีอนาคตมี
นั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนความจริงให้เราพิสูจน์ได้ด้วยตนเองศรัทธาก็ศรัทธาพระพุทธเจ้าคำสอนพระพุทธเจ้าและผู้ที่ปฏิบัติตรงตามที่พระเจ้าบอกสอนเอาไว้แค่นี้เราจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาผู้ที่อย่างลงมั่นเรากำลังจะพ้นจากอบายทุกขติวินิบัตินรกและเรากำลังได้วิธีแก้กรรมอย่างถูกต้องไม่ใช่แก้กรรมแบบผิดๆที่กรรมก็ยังมีอยู่ก็ยังให้ผลปรากฏแก่เราอยู่แต่เราถอนตัวออกจากมันไม่ได้เพราะเราไปสมาทานซึ่งมิจฉาทิฏฐิความเชื่อเหล่านี้แค่โยมทิ้งมันไปไม่เสพครบต่อจบแล้วไม่ถึงขนาดเลือดตกยางออกแค่โยมไม่เชื่อมิจฉาทิฏฐิไม่เลือดตกยางออกแน่นอนแค่ปล่อยวางไปเฉยๆไม่ต้องไปสนใจมิจฉาทิฏฐิจะถูกละไปทันทีง่ายๆและเราเท่ากับสมาทานซึ่งสมาทิฏฐิขึ้นมาทันทีเพราะเราเชื่อพระพุทธเจ้านั้นมาวันนี้มาเพื่ออธิบายให้พวกเราเข้าใจเรื่องการแก้กรรมการพ้นกรรมอย่างถูกต้องเข้าใจเรื่องกรรมอย่างถูกต้องเข้าใจคำสอนพระพุทธเจ้าของเราอย่างถูกต้องเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตของเราไปอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดและโยมจะได้ถ่ายทอดให้ลูกเราหลานเรารุ่นต่อๆไปอย่างถูกต้องลูกไม่ต้องไปไหว้แล้วพระพรหมพระภูมิเจ้าที่อะไรนั่นน่ะมันช่วยอะไรไม่ได้ลูกเครื่องรางของขลังต่างๆเนี่ยมันคุ้มครองลูกไม่ได้หรอกเพราะอะไรแม่จะอธิบายให้ฟังนะพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้นะภพชาติเป็นอย่างนี้กรรมเป็นอย่างนี้แต่วันนี้เราถูกสอนมาจากรุ่นก่อนๆซึ่งว่าท่านไม่ได้เพราะไม่มีใครมาบอกท่านแต่วันนี้มีคนมาบอกแล้วเราจะยังสอนลูกอยู่ไหมลูกเอานี่ไปแขวนนะเอาสายสินไปผูกข้อมือข้อเอวข้อเท้านะแล้วลูกจะรอดเรากำลังฆ่าลูกทางอ้อมให้ลูกไปนรกทางอ้อมเขากำลังสมาทานซึ่งมิจฉาทิฏฐิคิดว่ากรรมเกิดจากผู้อื่นบันดาลไปคิดเองว่าอย่างเงี้ยให้มันยึดไปก่อนไม่ใช่เพราะลูกเราจะตายพรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ความตายจะพรากลูกไปจากเราเมื่อไหร่ไม่รู้อริยสัจ4จึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าบอกจำเป็นเร่งด่วนที่สุดสำหรับชีวิตที่ต้องรู้ก่อนอันดับแรกดังนั้นต้องสอนลูกในสัจจะความจริงอย่าไปโกหกเพราะเอาทิฏฐิความเห็นของเราโกหกกันยันตายก็โกหกหลอกกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถามว่าได้อะไรขึ้นมาใช่มั้ยไม่เกิดประโยชน์เลยบอกลูกอยากสอบได้ไหมอยากชีวิตเจริญไหมไปบนสิไปนั่นสิเราเห็นเด็กมากมายอยากจะสอบได้ไปบนต้นไม้ไปบนพระภูมิพระพรหมศาลที่นั่นโน่นนี่ยอมดูหลายคนนะจังหวัดเยอะแยะเลยหลายจังหวัดเนาะ8ริ้วนี่เยอะเนาะคนไปเป็นหมื่นเป็นแสนยอมไปบนนะเพื่อคิดด้วยคิดว่าอยากจะแก้ทุกข์ให้กรรมมันหมดให้ทุกข์มันหมดมีทุกข์มาทั้งนั้นน่ะแต่เขาก็ยังต้องจมอยู่กับทุกข์ต่อไปเพราะเขาไปคิดว่ากรรมของเขาทุกเขาจะแก้ได้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันดานได้ทำไมเราไม่สงสารคนกลุ่มนี้เราไม่สงสารสัตว์ด้วยกันเราเป็นผู้ยึดติดด้วยกันแต่เราก็มอบมิจฉาทิฏฐิให้กับเขาฝังไปนะฝังไปเลี้ยงมิจฉาทิฏฐิไว้เรื่อยๆนะเพราะเอกลาภปัจจัยได้มาอย่างเงี้ยและเราเองพอฝังอย่างนั้นไปเรื่อย
เราก็มิจฉาทิฏฐิตามไปเหมือนกันคิดว่าโอ้มันได้ผลจริงไปด้วยกันทั้งคู่ถ้าเขาเป็นสัมมาทิฏฐิจริงแล้วเขาจะจูงคนให้ไปมิจฉาทิฏฐิมั้ยโยมรู้ว่าเนี่ยยาพิษอ่ะกินไปซะตายซะอย่างเงี้ยไม่ถ้าโยมรักลูกโยมจะให้ลูกไปเกิดในนรกมั้ยไม่อยากโยมก็อยากให้ลูกเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดานะได้เป็นอริบุคคลต่อไปสิ่งเนี้ยแหละโยมเป็นทายาทแห่งธรรมะของใครและโยมกำลังถ่ายทอดธรรมะที่ถูกหรือที่ผิดให้กับใครต่อไปให้กับคนอันเป็นที่รักของเราโยมใส่ธรรมะที่ถูกต้องคือธรรมะแท้ขององค์พระศาสดาของเรานั่นนี่คือสิ่งที่อยากให้พวกเราได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้เสพครบพวกเราจะได้เป็นอริยบุคคลเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานมีอันตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าแย่ที่สุดคือพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกนี้ได้แน่นอนพอเข้าใจมั้ยวันนี้เข้าใจนะกลับไปนิวางเลยนะวางของเก่าในวางทิ้งเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ตายแน่นอนโยมวางมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะชีวิตยังอยู่อีกนานแล้วสำเร็จแน่นอนเหตุสำเร็จสมปรารถนาศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาไปสร้างซะไม่มีอะไรช่วยได้ศรัทธาในพุทธเจ้าศีล5ให้ดีสุตตะคือคำสอนของตถาคตจาคะเสียสละแบ่งปันด้วยการวางจิตละความตณีปัญญาละนิวรณ์5หรือเห็นอริยสัจ4 5ตัวเนี้ยโยมสร้างเหตุ5ตัวเนี้ยพุทธเจ้าบอกเธอปรารถนาอะไรจะสำเร็จทุกเรื่องเชื่อพระพุทธเจ้าเลยลองเลยชีวิตเราเนี่ยลองเชื่อพระพุทธเจ้าดูสักชีวิตหนึ่งโยมบนมามากแล้วบวงสรวงมามากแล้วเชื่อปริพาชกมามากแล้วเปลี่ยนมาเชื่อพระพุทธเจ้าสักรอบไม่เสียหลายก่อนตายได้เชื่อพุทธเจ้าเนี่ยภูมิใจสุดๆใช่ไหมมันจะได้สมภูมิโอ้โหเราพุทธังสรณังกัจฉามิ 100% จริงๆเนี่ยนะอย่าไปสารพระภูมิสรณังกัจฉามิเนี่ยไม่ใช่ละนะเทพนั้นโน้นนี้สรณังกัจฉามิโยมวางเลยไม่งั้นโยมจะเป็นอุบาสกจันทานนะพุทธเจ้าบัญญัติไว้เนี่ยเชื่อมงคลไม่เชื่อกรรมเรียกอุบาสกจันทานทำการสักการะในที่อื่นก่อนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เช้ามาในไหว้พระภูมิก่อนเลยยังไม่ทันไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เลยไหว้เทพเทพนั้นก่อนละนี่เสื่อมอุบาสกเสื่อมนั้นเราต้องชัดนะมั่นคงศาสดาเราแล้วศาสนามั่นคงแน่นอนเนี่ยแค่ในศรีสะเกษเนี่ยโยมแค่เนี้ยให้มั่นกับพระพุทธเจ้าอันสมณะพราหมณ์เทพมารพรหมหรือใครๆในโลกเนี่ยไม่อาจชักจูงไปทางอื่นได้เนี่ยโอ้โหศาสนาพุทธไม่รู้จะเจริญยังไงพระพุทธเจ้าอาศัยพระอรหันต์60รูปแรกประกาศศาสนาไปแผ่ไพศาลไปทั่วโลกณวันนี้ยืนยงมา 2,000 กว่าปีแค่60รูปโยมกี่คนน่ะเกิน60วันนี้อย่าให้ใครดึงศรัทธาออกไปได้แล้วกันโยมยังไม่ต้องประกาศอะไรนะแค่เรายืนหยัดกับพระพุทธเจ้าอ๋ออันนี้ฉันไม่ทำละแค่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมนี่พระเจ้าตรัสว่าเป็นรัตนะ5แล้วเป็นแก้วที่สว่างไสวหาได้ยากในโลกแล้วแล้วเรารู้แจ้งในธรรมนี่ไม่ต้องบอกอะไรก็ได้เอาตัวเราเนี่ยเป็นพยานดังนั้นถ้าพระอรหันต์พุทธเจ้าส่งออกไปแล้วไปบูชาไฟไปบูชาน้ำจบเลยไหมศาสนาจะมาอยู่ได้ทุกวันนี้ไหมถูกดึงไปแล้วพวกเรากำลังถูกเดรัจฉานวิชาดึงถูกความเห็นสมณพราหมณ์เหล่าอื่นดึงออกไปแก้ซะยังไม่ตายเนี่ยแก้ได้และเสพครบซะข้อมูลทำให้หมดแล้วต่างๆเนี่ยนะฟังอ่านให้มากซีดีต่างๆหนังสือต่างๆโยมเสพครบซะคำพระศาสดาเราเองมีหลักฐานที่มาที่ไป
มีไทม์ไลน์ให้เสร็จนะที่มาที่ไปของข้อมูลเป็นยังไงชัดเจนเก่าที่สุดในโลกแล้วในประเทศไทยที่มีอยู่ทีมงานประมาณ700กว่าคนแล้วตอนนี้ในการทำหนังสือเนี่ยในการทำสิ่งต่างๆช่วยกันทำเพื่อต้องการให้พวกเรามีความรู้สำคัญคือรู้เข้าใจจะได้ไม่ถูกดึงไปในทางที่ผิดคิดว่าคงจะได้ความรู้กันพอสมควรนะขอโอกาสค่ะพระอาจารย์พอดีมีคำถามอยู่ 2-3 คำถามเจ้าค่ะคำถามแรกมันจะเป็นคำถามเกี่ยวกับที่พระอาจารย์แสดงเรื่องกรรมนะคะเขาบอกว่าเห็นขึ้นป้ายแก้กรรมคิดว่ามีพิธีแก้กรรมเลยมาฟังไม่เห็นมีพิธีแก้กรรมอะไรเลยยังฟังไม่เข้าใจเท่าไหร่เลยอยากถามว่าแก้กรรมแบบไหนถึงจะได้ผลเพราะตอนนี้ทุกข์มากแก้ไขปัญหาไม่ได้มีคนทักว่ากรรมหนักแก้ไม่ได้เลยอยากถามพระคุณเจ้าว่าควรจะแก้กรรมอย่างไรที่จะได้ผลเร็วๆตอนนี้ทุกข์มากนี่แสดงว่าไม่ได้ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงไม่เงียบโสดลงฟังจิตไม่อยู่กับปัจจุบันจิตฟุ้งซ่านมากโยมตั้งใจฟังเมื่อกี้เนี่ยอาตมาคอแห้งเลยนะโอ้โหบอกไม่รู้เรื่องหมดแรงเลยมันต้องบอกว่าโอ้โหอาจารย์กระจ่างมากนะชัดเจนต่อไปนี้นี่ไม่ทำอะไรแล้วนะเชื่อพุทธเจ้าอย่างเดียวดิฉันจะเจริญอานาปานสตินะจะแก้กรรมของพุทธเจ้าอย่างถูกต้องจะเจริญมรรคมีองค์8โอ้โหชื่นใจชื่นใจอย่างเงี้ยเอาวันนี้ไปฟังทวนอีกทีดีไหมให้เขาไปฟังทวนถ้าแสดงอีกรอบนะมืดแน่เลยนะมีแล้วเข้าไปในเว็บนะวัดนาป่าพงมีหรือโหลดแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมีข้อมูลให้หมดเลยทำไว้ให้เสร็จแล้วง่ายมากเลยมีหนังสือมีซีดีมีเว็บไซต์มีอะไรต่างๆหรือง่ายๆนั่งรู้ลมหายใจไว้เดี๋ยวกรรมหมดและเร็วสุดแล้วไม่มีอะไรเร็วกว่านี้แล้วและเร็วแบบถูกต้องด้วยเจริญอานาปาเห็นการเกิดการดับของอารมณ์เนี่ยอารมณ์เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปสร้างศรัทธาในพระพุทธเจ้าวางศรัทธาคนอื่นซะศีล5ให้ดีนะสุตตะคือคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยฟังซะมีจาคะตามสติกำลังแบ่งปันโดยวางจิตละความตนีมีปัญญาละนิวรณ์5เห็นการเกิดการดับเห็นอริยสัจนิวรณ์5เนี่ยกามฉันทะความพอใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสพยาบาทเบียดเบียนใครอย่าไปทำสีนมิทะความง่วงเหงาหาวนอนจิตซึ่งซึมมึนชาอุทธัจจะความฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาความสงสัยลังเล5อย่างเนี้ยละซะมันจะถูกละโดยอัตโนมัติเมื่อเราอยู่กับลมหายใจนั้นวิธีที่บอกไปเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วสำเร็จรูปเคี้ยวกินกลืนได้เลยไม่ต้องทำอะไรอีกเชื่อฟังแล้วเชื่อแล้วเอาไปทำตามจบแล้วเจริญอานาปามากๆขนาดบอกขอน้อยๆแค่ลัดนิ้วมือโอ้โหทำไม่ได้สละไม่ได้วันนึงก็แย่แล้วแป๊บเดียวแล้วพุทธเจ้าแนะนำวันละ3เวลาเช้าระลึกไม่ได้กลางวันระลึกไม่ได้เย็นระลึกไม่ได้นี่เปรียบเหมือนแม่ค้าชาวร้านตลาดเอานี่กระชับแล้วนะแป๊บเหลือก้อนแค่นี้เอาไปนะกรรมหมดแน่นอนแล้วก็ทุกเนี่ยจะหมดแน่นอนครับนมัสการพระอาจารย์ครับวันนี้ก็มาพร้อมกับคำถามอีกครับพระอาจารย์ผมได้ยินได้ฟังพระอาจารย์ได้บอกว่าขณะนี้พวกเรากำลังมีสัมมาทิฏฐิจะมีสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นเพื่อเป็นอริยบุคคลอันนี้พอมีกำลังใจขึ้นมากครับที่ประชุมแห่งนี้แต่พอฟังไปบอกว่าวิธีที่ง่ายลัดง่ายที่สุดก็คือการรู้ลมสรุปแล้วมาลงที่ว่ารู้ลมมีหลายๆท่านบอกว่าลมที่เข้าออกเนี่ยมันที่หลั่งไหลเข้าเนี่ยมันไม่สงบครับพระอาจารย์ลมเข้าก็ฟุ้งซ่านลมออกก็ฟุ้งซ่านว่าจะเป็นอริยบุคคลก็ห่างเหินออกไปเรื่อยพระอาจารย์ช่วยเมตตาชี้แนะด้วยครับอ๋อพระพุทธเจ้าก็เป็นถ้าจิตพุทธเจ้าไม่แกว่งไปแกว่งมาเปลี่ยนแปลงไปมาพุทธเจ้าจะบัญญัติหรอว่าภิกขุทั้งหลายจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วพุทธเจ้ายังบอกมันเปลี่ยนเร็วมากแม้จะอุปมาก็กระทำได้ไม่ใช่ง่ายเปลี่ยนแป๊บ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 ตลอดเป็นทุกคนแต่เวลามันเปลี่ยนแล้วไปนึกไปคิดอะไรอย่าคิดนาน
รีบละกลับมารู้ลมไว้มันไปอีกละอีกโยมเอากำลังเนี่ยมาคอยละจิตที่มันผูกกับอารมณ์ใช่ไหมอย่าคิดนานอย่าคิดเยอะอยู่กับลมไว้เนี่ยเอาสับง่ายง่ายไหมบอกสัญโยคะอะไรก็เดี๋ยวงงนะอย่าไปปล่อยให้ความคิดมันเพลินใจเหม่อลอยอย่างนี้นะละนันทิทิ้งซะทิ้งความคิดทิ้งอารมณ์รู้ลมหายใจเข้าไว้แค่นี้เองสบายสบายง่ายๆแล้วใจที่โยมผูกกับอารมณ์ไปนานๆเนี่ยมันจะค่อยๆสั้นลงสั้นลงนะสั้นลงไปเรื่อยๆจนเหลือกระพริบตาเดียวพอโยมฝึกมากทำมากเจริญมาก20ปี30 40ปีจิตหลุดไปปุ๊บกระพริบตากลับมาแล้วแต่มันต้องฝึกไงมันไม่ใช่ได้ด้วยได้มาด้วยแหมปรารถนาเอาโหพุทธเจ้าเป็นเพียงผู้บอกเราต้องเดินเองพุทธเจ้ามาเดินแทนเราไม่ได้พุทธเจ้าแค่อนุสาสนีพูดมาถูกต้องเราฟังปุ๊บเข้าใจใคร่ควรเดินตามบอกนี่ทางถูกต้องไม่เดินไม่ถึงต้องเดินและเดินเองใครมาเดินแทนเราให้ไม่ได้อาจารย์คะคำถามต่อเนื่องกันค่ะกราบนะนมัสการพระคุณเจ้าค่ะโยมขอถามเป็นข้อๆนะคะ1โยมอยากจะถามเรื่องการดูลมหายใจว่าการดูลมที่ไม่ต่อเนื่องจะเกี่ยวกับบุญบารมีในภพก่อนชาติก่อนหรือเปล่าโยมพยายามจะดูลมให้ต่อเนื่องแต่ก็ไม่ได้สักทีจะลืมอยู่เรื่อยเลยค่ะทำเรื่อยๆพุทธเจ้าบอกกระทำให้มากเจริญให้มากเดี๋ยวมันจะดีเองดังนั้นความเร็วในการทิ้งอารมณ์มันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆแต่อย่าไปนึกโอ้ทำมาเดือนปี2ปี5ปีทำไมมันไม่เร็วสักทีให้มันทั้งชีวิตเลยโยมสังสารวัฏเนี่ยโอ้มันกี่ล้าน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 ปีเราใช้แค่100ปีแล้วสิ้นทุกข์ได้อวิชชาหมดมันเร็วสุดๆแล้วงั้น10 20ปีอย่าเพิ่งไปบอกว่าทำไมมันไม่ก้าวหน้าเครื่องวัดความก้าวหน้าใช้ตามพระพุทธเจ้าด้วยนะคือมันทิ้งอารมณ์ได้เร็วขึ้นโยมเคยโกรธนานผูกโกรธเครียดเป็นวันๆเป็นเดือนๆเดี๋ยวนี้สั้นลงนี่ก้าวหน้าแล้วเข้าใจไหมดังนั้นอย่าไปวัดความก้าวหน้าด้วยกันด้วยว่าเฮ้ยจิตฉันต้องนิ่งต้องไม่แกว่งไม่ใช่เพราะจิตเป็นธรรมชาติที่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นไม่มีทางที่มันจะอยู่นิ่งเฉยอย่างนี้ไม่มีแต่มันไปแล้วกลับมาเร็วไหมพุทธเจ้าบอกสิ่งที่เรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนก็มันเกิดดับตลอดแล้วโยมจะไม่ให้มันเกิดดับมันผิดธรรมชาตินะสิมันทำหน้าที่ถูกแล้วแต่หลุดไปปุ๊บเอากลับมาหลุดไปปุ๊บเอากลับมารู้ตัวเมื่อไหร่เอากลับมาเมื่อนั้นต่อไปจะดีขึ้นคือความเพลินจะสั้นลงบางคนเนี่ยเพลินจนหลับเลยใช่ไหมนั่งสมาธิหลับยาวฟุ้งไปมันจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นทำแค่นี้แหละเขาถามว่าทำอย่างไรถึงจะนอนหลับง่ายและไม่เข้าใจคำว่าชั่วรัดนิ้วมือเดียวขอคำอธิบายจากพระอาจารย์ด้วยเจ้าค่ะหลับง่ายก็อนาปานี่แหละยานอนหลับอย่างดีเลยไปฝึกทำเลยแป๊บเดียวหลับบอกไปหลายคนเลยเอาไปได้ผลมากอีกคนเป็นไมเกรนมา10กว่าปีให้เจริญอนาปาต่างศาสนาด้วยนะเขาเชื่อลงไปทำเดี๋ยวนี้ศรัทธาพระพุทธเจ้ามากแค่เจริญอนาปานก็โอ้โหหลับไมเกรนหายไปเลยจบไปเลยบางคนก็นอนไม่หลับขอบตาเขียวมาเดี๋ยวนี้หายไปแล้วนอนสบายนอนรู้ลมหายใจก็ออกแป๊บเดียวหลับแล้วเวลาแล้วลัดนิ้วมือก็คือเนี่ยเอานิ้วมืองอเข้ามาแค่เนี้ยกี่วินาทีน้อยจะตายมันมาก็ว่าเกินลัดนิ้วมือสักหน่อยก็ได้มั้ง 4-5 นาทีนะโอ้โหแหมจะเอาแค่ลัดนิ้วมือมันต่อรองหน่อยสัก 3-4 นาทีก็ยังดีก่อนนอนเนี่ยรู้ลมไปสักพักนึงก็ได้แล้วได้ไปกราบสังเวชสถานทั้ง4แห่งของพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียด้วยใจศรัทธาจะไม่ตกนรกขอพระคุณเจ้าช่วยอธิบายด้วยการมาในครั้งนี้ตั้งใจมาฟังพระอาจารย์โดยเฉพาะเจ้าค่ะขึ้นพระสูตรให้เขาดูซิว่าพระเจ้าบอกไปสุคติโลกสวรรค์แต่ไม่ได้ประกันว่าพ้นตลอดนะอานนท์ชนเหล่าใดเที่ยวไปตามเจดีย์สถานจักมีจิตเลื่อมใสทำกาละแล้ว
ชนเหล่านั้นจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ภายหลังแต่การตายเพราะการทำลายแห่งกายดังนี้ก่อนหน้านี้คืออะไรภิกขุทั้งหลายอานนท์ภิกขุทั้งหลายหรือภิกขุณีทั้งหลายหรืออุบาสกทั้งหลายหรืออุบาสิกาทั้งหลายผู้มีศรัทธาจักพากันมาสู่สถานที่สี่ตำบลเหล่านี้โดยหมายใจว่าตถาคตได้ประสูติแล้วณที่นี้บ้างตถาคตได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วณที่นี้บ้างตถาคตได้ประกาศอนุตตรธรรมจักรให้เป็นไปแล้วณที่นี้บ้างตถาคตได้ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุณที่นี้บ้างดังนี้นี่คือสี่ที่แต่ยังไม่ได้โสดาบันนะแค่ไปสวรรค์นะตายจากสวรรค์ยังไปนรกต่อได้นะโยมต้องมองให้ไกลกว่านั้นพระเจ้าจักรพรรดิเหมือนกันพุทธเจ้าบอกตายแล้วเนี่ยอาจได้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นสหายอยู่ร่วมกับเทวดาในชั้นดาวดึงแวดล้อมอยู่ด้วยหมู่นางอับสรในสวนนันทวันแต่พอตายจากเทวดาไปต่อไปอะไรไปนรกกับเดชานเปรตวิสัยพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่รอดนรกเหมือนกันมีคนถามพุทธเจ้าว่าพระเจ้าจักรพรรดิกับโสดาบันใครประเสริฐกว่ากันพุทธเจ้าเลยยกตัวอย่างตรงนี้ขึ้นมาบอกโสดาบันประเสริฐกว่าเพราะพ้นแล้วจากอบายทุกขติวินิบาตนรกไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วนั้นโยมจะไปเป็นเทวดามียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่ขนาดไหนไปนรกแน่นอนถ้ายังไม่พ้นปุถุชนพระเจ้าจักรพรรดิยังไม่รอดเลยขนาดเป็นมหาบุรุษนะลักษณะได้ลักษณะมหาบุรุษน่ะมีค่ะถ้าเรานับถือหรือเคารพใบโพธิ์ที่ได้มาจากประเทศอินเดียหรือกระดูกของพระอรหันต์จะถูกหรือผิดครับพระเจ้าตรัสว่าอย่างนี้ขันธาตุอายตนะใดๆในโลกนี้ขันธาตุอายตนะทั้งหมดนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ยึดไม่ได้ยึดไม่ได้เลยถ้าพระเจ้าสอนให้เรายึดอะไรในโลกนี้สิ่งนั้นจะเป็นที่ตั้งอยู่ของวิญญาณซึ่งจะทำให้มีภพชาติชรามรณะต่อไปกลายเป็นพระเจ้าวางกับดักให้พวกเรามาเกิดอีกรอบนึงโยมจึงเห็นว่าพระเจ้าจึงบอกว่าไม่มีสิ่งใดๆเลยในโลกนี้ที่เมื่อเราเข้าไปยึดถืออยู่จะเป็นผู้หาโทษไม่ได้ไม่มียึดอะไรไม่ได้ก่ออะไรไม่ได้เครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรในโลกนี้ไม่มีที่พุทธเจ้าบอกอ่ะไปยึดนี่นะยึดไหมไม่มีไม่ได้แม้แต่เนื้อธรรมะของพระองค์อนุสาสนีปฏิหารพระองค์ยังให้ยึดโดยอุปมาเปรียบด้วยพ่วงแพฝั่งนี้มีอันตรายฝั่งนี้ปลอดภัยบุรุษคนนี้ต้องการข้ามแม่น้ำไปที่ฝั่งปลอดภัยเขาก็รวบรวมหญ้าและไม้แห้งทำเป็นเรือแพแล้วเพียรไปด้วยมือและเท้าทั้งสองข้างเมื่อถึงฝั่งที่ปลอดภัยแล้วบุรุษคนนี้จะแบกเรือแพขึ้นบนบ่าหรือทูลบนหัวไปด้วยไหมสาวกบอกไม่พุทธเจ้าบอกธรรมะเหมือนกันที่องค์แสดงแล้วบัญญัติแล้วเนี่ยเปรียบด้วยพ่วงแพเมื่อถึงฝั่งแล้วทิ้งทั้งหมดเหมือนกันหรือในปฏิจจสุบาทที่ว่าความรู้ในปฏิจจสุบาททั้งหมดเนี่ยโสดาบันก็จะรู้ว่ามีความเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาทุกอย่างดับหมดงั้นถ้าขันธ์5ดับไม่หมดไม่ถึงนิพพานมันยังมีเชื้อเหลืออยู่เป็นอย่างนี้ดังนั้นยึดอะไรไม่ได้นะปล่อยวางยึดธรรมะไว้ก่อนพึ่งตนพึ่งธรรมแล้วเดินตามถึงที่หมายแล้ววางทั้งหมดฝันว่าญาติที่ตายไปแล้วอยากกินก้อยวัวเลยทำก้อยวัวไปถวายพระวันหลังฝันอีกว่าได้กินแล้วรู้สึกเหมือนจริงพุทธวจนะสอนเรื่องฝันไว้หรือเปล่าคะสอนเรื่องฝันไว้อยู่ว่าอย่าไปยึดถือมันอย่าไปเชื่อมันอันนี้จังไม่แน่นอนนี่ว่าแต่ฝันเลยขนาดเทวดามาบอกนี่พุทธเจ้ายังเชื่อได้ยังไงว่าเทวดานั้นรู้จริงพูดจริงทั้งหมดน่ะอันนี้จังทั้งนั้นใดๆในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนยึดถือไม่ได้มีแต่ปล่อยวางแล้วโยมจะได้อริยบุคคลถ้าโยมยึดโยมเป็นปุถุชนโทษของความเป็นปุถุชนคือไม่พ้นนรกกําเนิดฌานเปรตวิสัยแลกเอาจะทิ้งความเห็นแบบนี้แล้วเป็นอริยะหรือยึดถือความเห็นนั้นต่อไปแล้วไปเกิดในอบายเลือกเอานะตายแล้วไม่ถึงปีแล้วเกิดใหม่ระลึกชาติได้
จำญาติได้ทุกคนขัดแย้งกับคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าตายแล้วจะกลับมาเกิดอีกยากมากความจริงคืออะไรกันแน่ไม่เห็นขัดเลยโยมียานอย่างรู้หรอว่าขัดแค่คนเดียวบอกว่าขัดละก็เขาก็เป็นเศษดินปลายเล็บก็ได้นี่คนมีกี่พันล้านคนแล้วเศษดินปลายเล็บกี่คนหนึ่งวันตายกี่คนล่ะแล้วเกิดกี่คนต่อหนึ่งวันโยมเคยทำสถิติหรือเปล่าแล้วมันหมุนเวียนกันเท่าไหร่วันวันหนึ่งเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยโอ้โหมหาศาลถ้าโยมเอาตรรกะแค่เนี้ยแล้วมาบอกว่าพระเจ้าพูดขัดแย้งเนี่ยตรรกะโยมมาใช้ไม่ได้แล้วแค่อาตมาก็ค้านโยมได้แล้วไม่ต้องถึงพระพุทธเจ้าหรอก ผมอยากรู้ว่าในเมื่อวิญญาณไม่ได้เวียนว่ายตายเกิดแล้วอะไรที่ไปรู้ในนรกในสวรรค์และก็นิพพานตัวที่ไปรับรู้ในสถานที่ต่างๆนี้คืออะไรครับคืออะไรก็ไม่รู้พระเจ้าเรียกมันว่าสัตว์นะนะสิ่งหนึ่งใครก็ไม่รู้กำลังมาหลงยึดขันธ์ 5เพราะมันมีอวิชชาความไม่รู้พระเจ้าเรียกมันว่าสัตตะสัตตาสัตโตหรือสัตตานังผู้ยึดติดสิ่งนี้ไม่ใช่ขันธ์ 5แต่กำลังมาเพลินพอใจกับขันธ์ 5กำลังมามีฉันทะราคะนันทิตัณหาในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันจึงเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปมันมาหลงยึดวิญญาณวิญญาณเป็นธาตุรู้ที่เกิดดับเกิดไม่รู้เรื่องอะไรไม่ใช่ชีวิตพระเจ้าจึงบอกว่าสัตว์เป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏพระพุทธเจ้าก็พูดตรงๆชัดๆโยมไปเปลี่ยนพยัญชนะของพระพุทธเจ้าเองว่าวิญญาณแล่นไปท่องเที่ยวไปเพราะโยมไปเปลี่ยนพยัญชนะเพราะโยมไม่รู้ความหมายอัตถะคือความหมายแห่งถ้อยคำของตถาคตโยมก็เลยเข้าใจผิดเนี่ยมันเรื่องง่ายๆแค่นี้แหละดังนั้นถึงบอกให้เสพครบคำพระศาสดาและท่านพูดคำไหนต้องคำนั้นเพราะคำท่านจะเชื่อมโยงกันทั้งหมดเป็นระบบระเบียบที่เรียกว่าสุคตาวินิโยระเบียบถ้อยคำของสุคตนี่แหละดังนั้นเราต้องวางสัญญาเก่าๆก่อนวางสิ่งที่ฟังมาเก่าๆเพราะเรายังไม่ได้ตรวจสอบว่าสิ่งที่ฟังมาก่อนๆ นั้นเป็นพุทธวจนะหรือเปล่าสั่งสมใหม่เข้าไปเสพครบใหม่แล้วเราจะเข้าใจทุกเรื่องขออีกคำถามเป็นคำถามสุดท้ายนะคะแต่จริงๆยังเหลืออีกหลายคำถามแต่เกรงว่าถามว่าไม่อยากเกิดจะทำอย่างไรคะไม่อยากเกิดที่บอกไปทั้งหมดเนี่ยคือการดับการเกิดในชั่วโมง2ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยนะเพราะชาติคือการเกิดมันมีเหตุมาจากภพชาติเรารู้แล้วว่ามันคือการงอกของเมล็ดและเมล็ดมันจะงอกได้ยังไงถ้ามันไม่มีที่ตั้งบนผืนนาถูกต้องไหมดังนั้นในการดับชาติคือการเกิดเนี่ยยมปาดเมล็ดออกซะปัดภพออกซะคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดคือการสร้างภพใช่ไหมโยมวางซะดับมันซะเมื่อภพไม่มีชาติจะไม่มีจิตรับรู้อารมณ์ปุ๊บวางเลยการที่จะรู้ต่อไปก็มีขึ้นไม่ได้แค่นั้นเองทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆภาวะตัณหาความอยากในการสร้างภพจะหมดไปมันจะค่อยๆจางคลายและหมดไปละนันทิพระเจ้าจึงบอกว่าเป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นเลยเข้าใจไหมเนี่ยทำแค่นี้นะก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนเนาะที่ได้มากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นปุถุสูตรมาแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอนิสงส์ตามที่พระศาสดาได้บัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมและได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดสาธุ